ค่ะแบบนี้ก็ได้เวลาสมควรนะคะเดี๋ยวขอเข้าสู่ช่วงโครงการเลยนะคะสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะโครงการบรรยายพิเศษค่ะเรื่องการผลิตและพัฒนากําลังคนในระดับบัณฑิตศึกษาค่ะที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วค่ะดิฉันนางสาวธนาพรคุณวงศ์ค่ะผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะคะก่อนอื่นค่ะต้องกล่าวสวัสดีนะคะศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ธีคสกุลค่ะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่านค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้นะคะแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะโดยช่วงแรกเนี่ยเป็นการกล่าวต้อนรับค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์แจ้งเอี่ยมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยช่วงที่2นะคะเป็นการบรรยายค่ะในหัวข้อการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วโดยศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ธีคสกุลประธานคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและช่วงที่3ค่ะเป็นการถามตอบนะคะถ้าหากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยค่ะหรือมีอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรนะคะก็สามารถพูดคุยหรือสอบถามได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะทุกท่านก็สามารถดาวน์โหลดค่ะทางแบ็กกราวด์นะคะจากทางแชทบ็อกซ์ได้เลยค่ะส่วนเอกสารประกอบการบรรยายนะคะท่านก็สามารถดาวน์โหลดจากทางแชทบ็อกซ์ได้เช่นกันนะคะบัดนี้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์นะคะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกล่าวต้อนรับค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับผมสวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับสวัสดีท่านวิทยากรนะครับสวัสดีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับโครงการนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้รับการตอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัยนะครับผู้จัดการศึกษาระดับศึกษาทั่วประเทศเลยครับก็เราจะเห็นนะครับว่ามีทั้งภาคเหนือนะครับภาคใต้นะครับนอกจากมหาวิทยาลัยบูรพาก็เยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงกรรมการร่างและกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะครับของบัณฑิตวิทยาลัยเราก็เข้ามาร่วมกันด้วยนะครับเป้าหมายก็คือตอนนี้ทุกท่านก็คงเห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาคมโลกเราเปลี่ยนไปประเทศไทยเราเปลี่ยนนะครับหลักสูตรของเราจะไม่ปรับเปลี่ยนได้ยังไงนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานในวันนี้นะครับก็เราหลักสูตรเราอาจจะอยู่ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเรายังคงสภาพหลักสูตรในแบบเดิมๆนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์นะครับจากปัจจัยรอบด้านนะครับแล้วก็วันนี้เรามีท่านศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ธีคสกุลนะครับท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับมากๆเลยในกระทรวงอว.นะครับหนึ่งในนั้นท่านเป็นประธานอนุกรรมการพิชมมหาวิทยาลัยนะครับก็วันนี้ท่านจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มุมมองในระดับของกระทรวงนะครับแล้วก็กำลังคนที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อทันต่อความต้องการของประเทศยังไงนะครับวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์2ด้านนะครับอันแรกก็คือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ทิศทางการผลิตและการพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนะครับก็วันนี้เนี่ยโจทย์เราก็คือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็เวทีนี้มีไม่เยอะนะครับแต่วันนี้เนี่ยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยจัดให้นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับหลักสูตรระดับศึกษาโดยเฉพาะนะครับอันที่2นะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะได้ข้อมูลจากการอบรมการฟังบรรยายในครั้งนี้นะครับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการระดับบัณฑิตศึกษาสร้างหลักสูตรใหม่ๆนะครับให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะมีลูกค้าเยอะๆนะครับรวมจนถึงเป็นที่ต้องการของประเทศด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมขออนุญาตอวยพรให้การจัดการโครงการวันนี้นะครับซึ่งเรื่องท็อปิกในวันนี้ก็คือการผลิตและการพัฒนากำลังคนระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ธีคสกุลนะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตแนะนำประวัติโดยย่อของท่านวิทยากรในวันนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.พีระพงษ์ธีคสกุลค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกค่ะจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาค่ะประวัติด้านการทำงานนะคะด้านการบริหารและกรรมการค่ะปัจจุบันท่านเป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
และประธานอนุกรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะที่ผ่านมาค่ะท่านเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้อำนวยการโครงการ Innovation Hub ด้านวิชาการค่ะปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาคลอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้อำนวยการสถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์ธีคสกุลค่ะบรรยายในหัวข้อการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายจากท่านวิทยากรได้เลยค่ะเรียนท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบูรพาท่านรองคณบดีท่านผู้ช่วยนะครับแล้วก็ผู้แทนรวมทั้งคณาจารย์ผู้บริหารนะครับระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เชิญผมมาในวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าต้อนรับแบบอบอุ่นมากนะครับนะฮะแล้วก็น้องๆที่อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยจริงๆก็ไม่ได้แผนให้เห็นนะฮะในห้องนี้อบอุ่นนะมีน้องๆจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ามาร่วม อยู่10กว่าท่านนะครับนะฮะใส่เสื้อสีฟ้าสวยงามมากเลยครับนะฮะนะครับก็เอาแบบสบายๆนะครับเรามีเวลาทั้งเช้าเลยใช่ไหมครับจนถึงเที่ยงนะครับนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมก็อาจจะใช้ความรู้บ้างนะครับประสบการณ์ที่ทำงานบ้างนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับที่ได้มาจากหลายๆแหล่งอันแรกต้องกล่าวขอบคุณนะครับแหล่งข้อมูลก่อนนะครับก็ได้ข้อมูลมาจากทั้งสำนักปลัดกระทรวงอว.นะครับทางสอวชนะฮะสกสวนะครับมอเองที่ผมสังกัดอยู่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่ผมได้ใช้ข้อมูลในการอ้างอิงนะครับนะฮะถ้าตกหล่นไปเดี๋ยวระหว่างบรรยายก็จะพูดเสริมนะครับนะฮะก็ผมพูดถึงเรื่องกำลังคนที่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็โลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษานะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับตัวนะฮะแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยความรวดเร็วนะครับผมเองจริงๆก็เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเหมือนทุกท่านแหละครับนะก็ต้องพยายามปรับตัวเองเหมือนกันนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการวิจัยการดูแลนักศึกษาซึ่งก็มีอะไรนะคาแรคเตอริสติกนะครับคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะครับนะฮะเวลาผ่านไปก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปรับตัวเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับถ้าเรายังอยู่แบบเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไอ้ความเปลี่ยนแปลงรอบด้านของเราเนี่ยมันจะกินเราอะนะฮะเราก็จะถูกกลืนไปนะครับแล้วเราก็จะล้าสมัยเราตามโลกไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะตามโลกให้ทันหรือเราให้ทันโลกเนี่ยนะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเร็วอย่างน้อยเท่ากับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยอันนี้หลักง่ายๆเลยนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเร็วนะในรอบระยะทศวรรษที่ผ่านมานี่เราได้ยินการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับเราอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับนะจริงๆเรารู้จักอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาตั้งแต่ปี1980กว่าแล้วล่ะนะครับนะสมัยนั้นผมไปเรียนผมก็รู้จักอินเทอร์เน็ตละนะครับเพิ่งมานะแต่อินเทอร์เน็ตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มจะมาทำอะไรให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันเนี่ยนะฮะในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับการเอาไปใช้เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับนะแล้วก็ขยายไปในแทบทุกท
ภาคส่วนเลยนะครับเราได้ยินคำว่า disruption นะครับนะฮะ disruption ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนะครับซึ่งก็เป็นที่มาพื้นฐานอันนึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับdisruption ที่เกิดขึ้นนี่ทำให้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอยู่ในยุคของ 4.0 นะครับนะฮะเป็น Industry 4.0 นะครับประเทศไทยก็มี Thailand 4.0 ในลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยทีนี้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นในช่วง10ปีเนี่ยนะพอมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับทางโควิดนี่อยู่ดีๆมาแป๊บเดียวนี่มันเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมหน้ามือเป็นหลังมือเลยรวดเร็วกว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงเราใน10ปีที่ผ่านมาซะด้วยซ้ำนะครับแล้วในอนาคตนี่มันจะมีอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงเราอีกนี่เราก็ไม่รู้นะฮะเราก็ไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้นะครับ climate change ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เกิด disruption ในอนาคตได้อาจจะไม่เร็วเท่ากับเรื่องโควิดหรือเรื่องเทคโนโลยีแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องรับมือกับมันนะครับแล้วก็ต้องตอบโจทย์มันให้ได้นะครับเราถึงจะ survive แล้วก็ overcome มันนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราไปดูภาพใหญ่ๆก่อนนะฮะเราบอกว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วเนี่ยนะมันก็มีการศึกษานะอันนี้ผมก็ไปเอามาอันนี้ก็มาจาก PMI นะครับซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเอกชนของระดับโลกนะครับ Project Management Institute เนี่ยเขาทำตั้งแต่ปี2022แล้วตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับนะฮะผมก็ไปดูว่ามันมีอัปเดตไหมก็ยังไม่มีอัปเดตจากนี้นะฮะเราได้ยินคำว่าไอ้เมกะเทรนด์อยู่บ่อยๆใช่ไหมฮะเมกะเทรนด์ก็คือว่าแนวโน้มที่มันเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆอ่ะนะครับแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงโลกของเราเนี่ยนะฮะเขาศึกษาเมื่อปี2022ก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยเขา identify ว่ามันมีอยู่6ด้านนะครับแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับกำลังคนแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเรายังไงอันนี้ดูภาพใหญ่นิดนึงก่อนนะฮะไอ้6ด้านที่ว่าเนี่ยนะฮะอันแรกเมื่อกี้พูดไปคร่าวๆก็คือเรื่องของ disruption โดยเฉพาะ digital disruption นะครับอันที่2ก็คือเรื่องของ climate change climate crisis ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะฮะเราทุกคนบ่นเลยนะฮะว่าโลกมันร้อนขึ้นใช่ไหมครับนะเรารับรู้เลยนะครับนะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่กี่องศาที่เรารับรู้ได้เลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพของประชากรนะครับ demographic shift นะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่เศรษฐกิจแต่ก่อนเนี่ยถูกครอบนะครับหรือ dominate นะครับโดยตะวันตกนะครับตอนนี้ก็ชิปมาทางตะวันออกนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับนะฮะเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อความเสมอภาคต่างๆนะครับอันนี้เป็น6เรื่องหลักๆเดี๋ยวผมจะมีจุดเน้นบางอันนะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงนะครับเราลองดูกันไปนะครับแล้วถ้ามีใครมีคำถามอะไรระหว่างทางอาจจะพิมพ์เข้ามาทางแชทบ็อกซ์เดี๋ยวเราก็เบรกเป็นระยะได้นะฮะไม่ซีเรียสนะครับผมก็เบรกทานกาแฟไปเรื่อยๆนะฮะสบายสบายอันแรก Digital Disruption Disrupt นี่ไอ้รับนี่มันแปลว่าแตกนะมันมาจากรากศัพท์ที่ Rupture แปลว่าแตก Disrupt นี่มันคือมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วอะแตกหักกันไปข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะไอ้การมาของอินเทอร์เน็ตมาของ Digital Technology เนี่ยนะฮะเขาศึกษากันว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในอนาคตที่กำลังจะถึงนะฮะเขา identify มาว่าไอ้เรื่องของ disruption ทาง digital technology เนี่ยมันมีอยู่6ด้านหลักๆนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับกำลังคนเป็นเรื่องหลักเลยก็คือมีความจำเป็นนะครับในการพัฒนากำลังคนทางด้านนี้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเทคโนโลยีด้านนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากแล้วมันกระทบกับทุกผู้ทุกคนทุกช่วงวัยนะครับทุกที่เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจั่วหัวไว้เลยว่า reskill and upskill เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะ
ไอ้คำว่า reskill upskill เนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เราตั้งกระทรวงอวใหม่ๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นนโยบายของกระทรวงนี้เลยที่เราต้องการขยายการเรียนรู้จากในช่วงวัยที่เราเรียกว่าเป็น age group ใช่ไหมฮะเราสอนนักศึกษาปริญญาตรี1ปี1ถึงปี4ปโทปเอกในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันขยายไปครอบคลุมไอ้ life long learning แล้วก็มันก็จำเป็นในเรื่องของการ upskill reskill นะครับทีนี้การพัฒนากำลังคนทางด้านนี้เนี่ยจริงๆก็คือบทบาทของสถาบันการศึกษานั่นแหละนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาอย่างไรผมอาจจะแตกไปบัณฑิตศึกษาเยอะหน่อยเพราะว่าวันนี้บัณฑิตวิไลเชิญผมมานะฮะไม่งั้นเดี๋ยวบัณฑิตวิไลไม่ยอมให้ผมกลับถ้าผมไม่พูดถึงบัณฑิตนะฮะนะฮะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่ากำลังคนทางด้านดิจิทัลเนี่ยจำเป็นที่ต้องมี mindset ทางด้าน innovation หรือว่า innovative mindset ต้องคิดอะไรใหม่ๆอ่ะนะครับไม่ใช่นั่งเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้อง create ต้องมี mindset อะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเอาพิจารณาดูเวลาเราจะสร้างคนถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยความรู้ทางด้านไอ้พวก compliance ทางด้านกฎระเบียบกฎหมายก็มีความจำเป็นเพราะเราอยู่ในโลกของ globalization แล้วก็มันไปเกี่ยวข้องกับคนทุกแห่งทุกที่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กันแบบไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายนะครับมันก็วุ่นวายนะครับทีนี้ไอ้กฎหมายต่างๆมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับพอเกิดขึ้นมาเนี่ยจำเป็นต้องรู้นะครับเราไม่ใช่รู้เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับนะฮะไอ้เรื่องของดิจิทัลเนี่ยจำเป็นต้องรู้เรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับอันที่3เนี่ยในเรื่องของ security เรื่องของ privacy อันนี้สำคัญเพราะว่าเราอยู่ในยุคของไซเบอร์สเปซเนี่ยไอ้เรื่อง privacy เรื่อง security นี่ตอนนี้มันก็เป็น issue มากมายเลยนะเราได้ข่าวบ่อยๆว่าอะไรอ่ะอยู่ดีๆส่งลิงก์มาให้กดปุ๊บเงินหายหมดนะฮะนะผมยังไม่เจอนะเพราะว่าเงินนี้ไม่เยอะคงไม่มีใครส่งลิงก์มาให้ผมกดเท่าไหร่นะครับนะถ้าเยอะๆมีเป็นล้านอย่างท่านคณบดีเนี่ยนั่งหัวร้อยอยู่เนี่ยระวังให้ดีนะไม่มีนะไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของ security เรื่องของ privacy เนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่บอกว่าเรามีเทคโนโลยีดีๆนะครับแล้วก็จบนะนะครับมันยังมีเรื่องอื่นเมื่อกี้เรื่องกฎหมายเรื่องของความเรื่องของ security เรื่องของ privacy ต่อไปเนี่ยพอเรามีไอการใช้ข้อมูลมากขึ้นใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมันจะมีข้อมูลเยอะแยะเลยถูกไหมครับเราได้ยินคำว่า big data ใช่ไหมนะฮะ big data การที่จะเอา big data มาใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับมันก็คือเป็นพวก data science นะครับทักษะทางด้าน data science ที่จำเป็นต้องมีพอมีทักษะทางด้าน data แล้วเนี่ยไอ้ data ที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับไม่ใช่เรามีไอ้ data กองอยู่เฉยๆแล้วก็บอกว่ามันเป็น big data อันนั้นมันจะเป็น junk data นะฮะแต่ถ้า big data แล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยนะมันก็สร้างมูลค่าสร้างคุณค่าได้นะครับนะ data ต่างๆนะครับเรามี IoT ใช่ไหมทุกท่านรู้จัก IoT Internet of Things เนี่ยเราสามารถใช้เซ็นเซอร์อะไรต่างๆเก็บข้อมูลต่างๆมาที่เราพอข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยเรามี data อยู่จำนวนมากเราจะเอา data นั้นมาใช้ให้ประโยชน์ยังไงนะฮะบางแสนเป็นที่ท่องเที่ยวใช่ไหมครับเราสามารถเก็บข้อมูลของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบางแสนจากการที่เขาเข้ามาแล้วเขาใช้แอปนู่นแอปนี่ใช่ไหมแล้วมันก็ถ้ามันมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเนี่ยเรารู้พฤติกรรมของคนพอรู้พฤติกรรมของคนเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจหรือเอาไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตอบสนองนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกจุดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ data driven decision นะครับนะฮะอันสุดท้ายเนี่ยทักษะที่จำเป็นนะครับก็คือในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะครับนะแล้วก็มีความเป็นผู้นำนะครับนะเราคงไม่บอกว่าทำงานทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีก็นั่งอยู่บนจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับนั่งเขียนโปรแกรมไปนะครับไม่คุยกับใครไม่สุมสิงกับใครไอ้นั้นโบราณแล้วนะครับนะทำงานยุคใหม่เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับเป็น collaborative นะครับ skill นะครับนะเพราะฉะนั้น
ไอ้ตรงเนี้ยเป็นทักษะที่จำเป็นนะครับนะฮะใครจะทำหลักสูตรนะครับทางด้านดิจิทัลเนี่ยนะฮะก็ต้องดูพวกเนี้ยเขาอุตสาห์ศึกษามาให้เราแล้วอะใช่ไหมทั่วโลกเลยนะฮะนี่คือ international เลยนะครับนะฮะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหลายที่จะทำในเรื่องของดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยนะฮะถ้าดูตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปปรับในเรื่องของการฝึกทักษะของบัณฑิตเราเนี่ยรวมทั้งเรื่องของงานวิจัยด้วยมันก็จะตอบโจทย์ได้นะครับไอ้ขวามือเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต้องการกำลังคนในด้านต่างๆนะฮะนะฮะในปี2021เนี่ยก็คือไอ้ซิกไซด์นะฮะซิกไซด์ที่เป็นรูปประมาณสัก1ควอดแรนท์น่ะนะครับ1ใน4ของวงกลมแล้วก็2026เนี่ยมันขยายเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะจะเห็นได้ว่าความต้องการกำลังคนเนี่ยทางด้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเนี่ย2เท่า3เท่านะฮะในแต่ละด้านแต่ละสาขาเนี่ยอย่างเรื่อง AI เราได้ยิน AI มาทุกวันจนเรามึนนะนะ AI นะครับ AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหม Artificial Intelligence เนี่ยในปี2021เขาบอกว่าเขาต้องการกำลังคนเนี่ยประมาณสัก 21% พอ2026เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 19% เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าในระยะเวลา5ปีเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสร้างหลักสูตรตอบโจทย์อุตสาหกรรมเนี่ย AI นะฮะแล้วความต้องการคน AI เนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักคอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนต์หรือเอนจิเนียร์แค่นั้นฮะมันขยายไปทุกเซกเตอร์เลยนะครับความรู้ทางด้านนี้มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรหลายๆหลักสูตรเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของ AI เข้าไปอย่างน้อยนะฮะพื้นฐานของ AIก็ควรที่จะต้องรู้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปทำงานในเซกเตอร์เหล่านี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องรู้บ้างว่ามันคืออะไรแม้ว่าเราไม่ได้รู้เชิงลึกใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตรว่ามันจะต้องลงลึกมากน้อยขนาดไหนนะฮะเรื่องของไอ้ IoT Internet of Thing อันนี้ก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะเยอะนะครับเรื่องของบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนนี่เขาบอกว่าปี2026นี่เพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่นะ 11% เป็น 35% 3เท่าเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือเรื่องของโอกาสของเรานะถ้าเรามองตรงนี้เป็นโอกาสนะครับ VR AR Voice Facial Recognition Technology พวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เขาศึกษามาให้เราแล้วนะครับเราเอาไปใช้ได้จริงๆได้ทั้งระดับปตรีปโทปเอกบัณฑิตศึกษาได้หมดเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเดียวนะครับรู้สึกผมใช้เวลาเยอะไปหน่อยไหมนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะฮะเอาไปเร็วนิดนึงก็ได้อันที่สองเนี่ยเขาบอกว่าเทรนด์ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศใช่ไหมครับเรื่องของ climate นะครับนะฮะเรามีโอสนที่สัญญานะครับระดับโลกนะครับ COP นะครับที่ปารีสนะครับนะฮะ2021แล้วก็มาที่2015แล้วก็มาที่กราสโกว์2021แล้วก็อนาคตเนี่ยเขามีเป้าเลยว่าเขาต้องการลดไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือกรีนเฮาส์แก๊สทั้งรวมทั้งหมดอ่ะนะฮะจากปี2015เนี่ย52.4 กิกะตันนะฮะกิกะตันนี่กิกะก็คือ10กำลัง9ก็คือเท่าไหร่นะพันล้านนะฮะแล้วตันเนี่ยก็คือ1,000เพราะงั้นก็คือล้านล้านกิโลนะครับให้เหลือ2021ให้เหลือ 41.9 ตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับผมยังไม่ได้ดูตัวเลขนะครับแล้วก็2023ก็ต้องการลดลงอีกนะครับนะฮะจาก52เหลือสักครึ่งนึงเลยเหลือ26เลยเพราะงั้นการปลดปล่อยที่จะลดลงตรงนี้เนี่ยนะฮะเรารู้ว่าการปลดปล่อยก๊าซต่างๆเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการหลายๆกระบวนการโดยเฉพาะดูจากไอ้ภาพขวาเนี่ยนะกระบวนการผลิตนะฮะกระบวนการผลิตไม่ว่าเรื่องของกระแสไฟฟ้าใช่ไหมเราใช้ไฟฟ้าอยู่เนี่ยนะครับเรื่องของความร้อนเราก็ใช้อยู่เนี่ยนะน้ำร้อนต่างๆเนี่ยนะครับผลิตก๊าซเรือนกระจกถึง 32% นะครับในภาคการผลิตที่เป็นโรงงานเนี่ย 13% นะฮะเราขับรถเนี่ยนะฮะtransportation แม้แต่เรานั่งรถเรานั่งเครื่องบินมาเนี่ยผมนั่งเครื่องบินมานี่ผมก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะ 17% นะฮะถ้าไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกผมต้องวิ่งมานะฮะก็คงใช้เวลาอีกปีนึงกว่าจะมาถึงนะครับนะฮะแบบพี่ตูนนะครับทีนี้ภาคการเกษตรก็มีการปลดปล่อยเยอะนะ
ก๊าซพวกมีเทนนะครับก๊าซอื่นๆนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับไอ้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นถ้าเรามองเป็นวิกฤตมันคือปัญหาถ้าเรามองเป็นโอกาสมันคือสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลักสูตรใดอยากจะตอบโจทย์เรื่อง climate นะครับก็ดูไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราสามารถพัฒนาหลักสูตรไปตอบในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรนะครับนะฮะเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับนะพลังงานทางเลือกมากขึ้นนะครับเรื่องของการทำเรื่องของ circular economy นะครับเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นโอกาสของเราทั้งหมดเลยนะครับนะอันที่3เนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรประชากรนี่เรารู้ว่าตอนนี้นี่เรายังไงอ่ะเราอยู่ในยุคของเอจจิ้งใช่ไหมจริงๆเอจจิ้งนี่เรารู้มาเป็น10ปีแล้วนะนะฮะผมก็ได้ยินมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นักนะจนกว่ามันจะทำให้เราลำบากจริงๆอ่ะนะฮะภาษาจีนสุภาษิตจีนบอกว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตานะฮะตอนนี้เห็นโรงศพยังไม่ค่อยหลั่งน้ำตาเลยเพราะไม่มีน้ำตาให้หลั่งแล้ว นะครับแล้วมหาวิทยาลัยอย่างเราเนี่ยเราก็บอกทำตัวเราก็ไม่ค่อยได้ปรับตัวกับเรื่องเอจิ้งเท่าไหร่นะฮะนักศึกษาก็น้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมนักศึกษาน้อยลงเรื่อยๆนี่เราก็ยังเปิดหลักสูตรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็บางหลักสูตรนี่มีคนเรียนบ้างไม่มีคนเรียนบ้างบางหลักสูตรมีคนเรียนคนหนึ่งบางหลักสูตรไม่มีคนเรียนเลยนะฮะก็จำเป็นต้องปรับตัวบางหลักสูตรมีความจำเป็นแม้แต่คนเรียนน้อยก็จำเป็นแต่บางหลักสูตรนี่มันไม่ตอบโจทย์ตลาดมันก็ต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นมันต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับนะฮะไอ้เหล่านี้เนี่ยมันก็กระทบนะฮะผมไปเร็วนิดนึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไอ้สภาวะโควิดที่มันเกิดขึ้นมันกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกนะครับนะมันเปลี่ยนจากโกลบอลเป็นโดเมสติกซะเยอะแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะมันก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับนะฮะเรื่องของ labor shortage นี่ไอ้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับเราได้ยินเสมอว่าในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับประเทศไทยเนี่ยแต่ก่อนเราอยู่ในยุค Thailand 1.0 ก็คือเป็นประเทศที่เน้นเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ขยับมาเป็น Thailand 2.0 เนี่ยเราเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดเล็กมากขึ้นนะครับพอยุคที่ผ่านมานะครับ 3.0 เนี่ยเราเน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมที่เราส่งเสริมให้บริษัทต่างๆเนี่ยจากต่างประเทศมาลงทุนแล้วก็ใช้แรงงานของเราเป็นหลักใช่ไหมครับเราก็มีกำลังคนแล้วก็ค่าแรงเราก็ถูกนะบริษัทประกอบรถยนต์ต่างๆก็แห่กันมาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมครับนะฮะแล้วก็ใช้ซัพพลายของเมืองไทยแล้วก็ใช้แรงงานของเมืองไทยแล้วก็มาระยะหนึ่งแรงงานเราน้อยลงนะครับแล้วก็ค่าแรงก็แพงขึ้นเขาก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นละใช่ไหมครับที่ค่าแรงถูกขึ้นประเทศจีนก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้จีนก็ขยับไปอีกด้านหนึ่งละพอมาถึงยุคนี้นี่ถ้าประเทศไทยยังอยู่แบบเดิมเป็นไทยแลนด์ 3.0 มันก็สู้เขาไม่ได้แข่งขันไม่ได้เราก็ต้องขยับเป็น 4.0 ซึ่งพอเป็น 4.0 ปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนเนี่ยเราก็ต้องทดแทนด้วยเทคโนโลยีใช่ไหมครับนะประเทศอื่นๆเขาใช้เทคโนโลยีไปเยอะมากแล้วนะครับของเราก็เพิ่งเริ่มจะขยับตอนนี้เราก็ได้ยินในเรื่องของออโตเมชันนะครับนะในเรื่องของหุ่นยนต์ใช่ไหมครับที่จะมาแทนในภาคการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าไม่ทำอย่างนั้นนี่มันก็จะทำให้เราสู้เขาไม่ได้นะครับนะพวกนี้ก็เป็นโจทย์ให้เราทั้งนั้นเลยนะท่านคณบดีนะฮะเป็นโจทย์ให้เราทั้งนั้นเลยเวลาเราจะทำหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านสังคมนะครับความเท่าเทียมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางด้านมนุษย์เลยใช่ไหมครับนะการศึกษาในเรื่องนี้ที่มีความจำเป็นนะครับนะฮะนะผมก็จะข้ามตรงนี้ไปนะฮะทีนี้มาที่ประเทศไทยเราบ้างเมื่อกี้เราพูดในภาพที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าก็พอที่จะเห็นจุดที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรานะครับทีนี้พอมาประเทศไทยเนี่ยนะฮะประเทศไทยหลังจากที่เรามี Thailand 4.0 ละเป็นนโยบายออกมาละก็เริ่มมีการทำโมเดลในการที่จะขับเคลื่อนให้เกิด
ในแนวปฏิบัติในทางปฏิบัตินะครับก็มีไอ้โมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่าเป็น BCG นะครับนะฮะ BCG นี่ก็คือเป็น Bio Economy Creative Economy แล้วก็ Green Economy ก็คือเราใช้ความหลากหลายที่เป็นจุดเด่นของบ้านเราอ่ะก็คือความหลากหลายทางชีวภาพใช่ไหมเรามีทรัพย์ในดินสินในน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะครับความหลากหลายเหล่านี้ความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เนี่ยรวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนะครับนะมาทำให้เกิดมูลค่านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องให้มันเซอร์คูล่าเซอร์คูล่าหมายความว่ามันวนกลับที่เดิมวนกลับที่เดิมหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีของเสียออกมาไอ้ของเสียนั้นก็ต้องเอากลับไปใช้อ่ะทำให้มันเกิดประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันเป็นวงโดยที่ไม่มีของเสียไหลออกมานะครับแล้วก็กรีนก็คือต้องรักษาความสมดุลนะครับของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนจริงๆนะครับไม่งั้นมันก็ไม่ได้ยั่งยืนมันก็จะเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมานะครับสั้นๆนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นโจทย์ตั้งต้นให้เราเลยนะของประเทศไทยนะครับในเรื่องของ BCG เนี่ย BCG มีมิติอยู่4คูณ4นะครับ4 enabler 4 driver แต่ผมจะไม่ไปพูดตรงนั้นยาวเพราะว่าเดี๋ยวใช้เวลาตอนบ่ายด้วยไม่มีนะฮะเอาแค่ช่วงเช้าก็พอนะฮะเอาสั้นๆจริงๆก็ได้พูดในหลายเวทีแล้วเวลาเราพูดถึงการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบจ๋าๆอย่างเดียวนะครับมันยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องอะไรด้วยนะครับลองมาดูนะครับเรา identify เป็น4เซกเตอร์หลักๆนะครับในประเทศไทยว่าเรามีจุดแข็งทางเมื่อกี้บอกว่าทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมนะครับเราตรงนั้นน่ะมาเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็แบ่งออกมาเป็น4เซกเตอร์หลักๆอันแรกคือเกษตรอาหารนะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรมาก่อนนะครับแต่เกษตรแบบเดิมก็คือเราผลิตเยอะนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเราเป็นแชมป์โลกในการโอ้หลายเรื่องน่ะใช่ไหมแต่ก่อนเราส่งข้าวออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ชาวนาจนแล้วเราส่งยางพาราออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ชาวสวนยางจนบ้างไม่จนบ้างนะแต่ว่าพอเราส่งยางไปให้ต่างประเทศเอ๊ะทำไมประเทศอื่นมันรวยกว่าเราเขาเอาไปทำเป็นยางรถยนต์ไปทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ประเทศไทยเราส่งออกแค่น้ำยางส่งออกแค่ยางแผ่นยางแท่งใช่ไหมครับมูลค่ามันต่ำมากนะครับแก๊ปมันนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าปริมาณมันมหาศาลแล้วก็มลพิษที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปขยายผลเนี่ยไอ้มลพิษเนี่ยมันทิ้งไว้บ้านเราหมดแล้วว่าเขาไปทำให้เป็นล้อยางรถมลพิษมันก็น้อยกว่าบ้านเราเยอะอันนี้คือมีการศึกษาทางด้านไอ้ life cycle analysis มาแล้วนะครับนะข้าวนะครับเราปลดปล่อยอะไรนะมีเทนใช่ไหมก็บ้านเราใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ส่งไปขายที่อื่นเขาไม่ได้ปลดปล่อยอะไรแล้วนี่เขาไปกินเฉยใช่ไหมครับนะฮะเหล่านี้นี่ทำอย่างไรที่เราจะยกระดับมันนะครับมันก็ต้องใช้องค์ความรู้ใช้งานวิจัยใช้นวัตกรรมใช่ไหมครับแล้วคนที่จะมาทำตรงนี้คือใครอ่ะถ้าไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับนะฮะนะพวกเราดีพวกเราที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้มีแรงที่จะทำเยอะหรอกใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีกำลังนะครับที่เป็นแมนพาวเวอร์ก็คือนักศึกษาใช่ไหมครับและนักศึกษาที่จะมาเกี่ยวข้องตรงนี้เป็นหลักก็คือบัณฑิตศึกษาเลยนะครับที่จะสร้างองค์ความรู้สร้างงานวิจัยสร้างนวัตกรรมได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะท่านก็พอดีผมพูดมาถึงบัณฑิตศึกษาบ่อยๆนะฮะทีนี้ไอ้ BCG นะครับมันมาจาก Thailand 4.0 เนี่ยเราบอกว่าสมมุติว่าเซกเตอร์เกษตรอาหารเนี่ยเรามีเป็นพีระมิดเนี่ยฐานมันจะกว้างนะถ้าบ้านเราพูดถึงเจดีก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปทุบพูดถึงฝรั่งก็ได้นะครับเอาแบบเป็นเจดีเนี่ยฐานมันจะกว้างนะครับฐานกว้างเนี่ยหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะใช่ไหมครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรแต่เกษตรกรในยุค 4.0 มันต้องเป็นเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช่ทำมากได้น้อยแบบเดิมมันต้องทำน้อยได้มากใช่ไหมครับ
ลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากทำน้อยหมายความว่าไม่ใช่หมายความว่าขี้เกียจนะแต่ใช้สมองมากขึ้นใช้ทรัพยากรน้อยลงนะครับนะแต่ใช้สมองมากขึ้นใช้องค์ความรู้มากขึ้นแล้วก็ให้รายได้ให้มูลค่ามันมากขึ้นได้มากนะครับฐานตรงนี้มันกว้างมันก็จะกระทบกับคนจำนวนมากก็คือเกษตรกรแต่เป็นเกษตรกรยุคใหม่ถ้ายังเป็นเกษตรกรรมแบบเดิมอันนี้ไม่ถือว่าเป็น BCG นะครับนะเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเช่นเรื่องของprecision agriculture เกษตรแม่นยำนะครับเรื่องของ smart farming ใช่ไหมครับนะมันมีความจำเป็นถ้าเราต้องการยกระดับเกษตรให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นถูกไหมครับนะจากเดิมเนี่ยสมมุติว่าเราผลิตเราทำอะไรอ่ะผักขายในตลาดเราก็ปลูกผักใช่ไหมครับแล้วก็ขายได้กิโลไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับนะกะหล่ำปลีผักกาดผักอะไรเนี่ยก็ได้กิโลไม่กี่บาทใช่ไหมครับแต่พอเราเพิ่มมูลค่าของมันด้วยการใช้เทคโนโลยีควบคุมมัน1เราลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมครับพืชหรือว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับเขาต้องการอาหาร1กิโลเนี่ยนะฮะต้องการน้ํา1กิโลหรือต้องการปุ๋ย1กิโลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราใส่ไปสัก10กิโลได้มั้งใช่มั้ยลดน้ําก็ลดเต็มไปหมดเลยเปลืองน้ําด้วยปุ๋ยก็ใส่เต็มไปหมดเลยเปลืองปุ๋ยด้วยทําอย่างไรที่เราจะทำให้มัน precise ก็คือต้องการ1กิโลเราก็ใส่ไปแค่1กิโลใช่ไหมถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เราทำได้ไหมเราก็มั่วไงใช่ไหมเราก็ใส่ไปเยอะๆเผื่อไว้อะไอ้นั่นคือตังค์ทั้งนั้นเลยนะตังค์ทั้งนั้นเพราะมันลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้โดยใช้ความรู้มันก็คือมูลค่าที่มันได้กลับมาโดยทางอ้อมอะถูกป่ะเราลดต้นทุนใช่ไหมเสร็จแล้วพอทำดีๆควบคุมในโรงเรือนดีๆนะครับไม่มีแมลงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารเคมีพวกนี้มันก็อัปเกรดเป็นมูลค่าสูงอีกได้ราคาดีขึ้นอีกถูกไหมครับนะฮะจากนั้นก็ขยับไปจากเกษตรก็ไปเป็นพวกอาหารสุขภาพนะครับไปเป็นเรื่องของการกลั่นการสกัดสารที่มันมีคุณค่าจนไปถึงเรื่องของการเพิ่มมูลค่าจากส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะสร้างมูลค่าในแนวดิ่งขึ้นไปแต่แน่นอนพอขึ้นไปในแนวดิ่งเนี่ยมันจะแคบก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับคนน้อยลงแต่มันจะมีมูลค่าสูงขึ้นงั้นถ้าเรามีฐานที่กว้างแล้วก็มียอดที่สูงเนี่ยมันจะครอบคลุมทั้ง value chain แล้วก็คนทุกกลุ่มนะครับนะอันนี้ก็คือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับถ้าเราไปเอาแต่ยอดอย่างเดียวเนี่ยนะไอ้ข้างล่างเราไม่สนใจเนี่ยมันคือทิ้งคนไว้ข้างหลังอีกเต็มไปหมดเลยใช่มั้ยครับนะทางด้านสาขาอื่นก็เหมือนกันนะผมอาจจะไม่พูดยาวทางด้านการแพทย์ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับพลังงานก็คอนเซ็ปต์เดียวกันเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวผมขอพูดนิดนึงนะครับเพราะผมชอบท่องเที่ยวนะฮะมาบางแสนนี่ไม่ได้เที่ยวเลยนะแต่เมื่อเช้าก็ได้ไปวิ่งแล้วนะครับสบายใจแล้วนะครับจริงๆบางแสนนี่ผมมาบ่อยนะแต่ส่วนใหญ่มาวิ่งมามอบูรพาก็มาครั้งนี้ที่มาบรรยายในมอบูรพาครั้งแรกเลยนะครับขอบคุณมากมากการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะฮะจริงๆถ้าเทียบกับไอ้เกษตรเนี่ยมันก็ลักษณะเดียวกันอะเราทำมากได้น้อยเราภูมิใจมากเลยปีนึงเราได้นักท่องเที่ยวเป็น10ล้านอะไอ้นักท่องเที่ยวมา10ล้านเนี่ยมันก็สร้างมูลค่าให้ก็เยอะจริงแหละเพราะว่ามันคนมาเยอะนี่ใช่ไหมแต่มันเราเสียอะไรไปบ้างอ่ะสิ่งแวดล้อมเราเสียไปเยอะขยะนี่ผมอยู่สงขลานี่เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้เลยนะนะฮะภูเก็ตนะฮะเชียงใหม่พวกเนี้ยนะขยะสิ่งแวดล้อมมันก็ถูกทำลายไปเยอะมันก็จะทำให้ความยั่งยืนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับทำอย่างไรที่เราจะเพิ่มในเรื่องของความยั่งยืนก็คือเราต้องเน้นในเรื่องการท่องเที่ยวที่มันมีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปเน้นจำนวนก็ได้แต่ว่าให้มันมีมูลค่ามากขึ้นเหล่านี้มันก็ต้องใช้ความรู้ใช่ไหมครับในการจัดการนะฮะงานวิจัยต่างๆทางด้านการท่องเที่ยวตอนนี้ก็มีหลายหน่วยงานให้ทุนนะครับนะฮะหลักสูตรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนารองรับได้นะครับนะฮะเรามีโรงแรมที่เป็นเชน
ใหญ่ๆระดับโลก5ดาว6ดาว7ดาว8ดาว8ดาวมีไหมไม่มีไม่รู้มีบอกนะเดี๋ยวอาจารย์วิศวะให้เองก็ได้นะโรงแรมที่เป็นเชนใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยไปดูซิว่า general manager ของเขาเป็นคนไทยกี่คนกี่โรงแรมเวลาเข้าไปนี่มีแต่ฝรั่งใช่ไหมครับมีแต่ฝรั่งแล้วทำไมอ่ะเราสร้าง general manager ไม่ได้เหรอใช่ไหมครับเรามีคณะทางด้านบริการการโรงแรมเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมครับนะเราลองดูสิหลักสูตรที่เราจะไปพัฒนาสร้างคนระดับ general manager ที่ไปอยู่ในไอเชนระดับโลกตรงนี้ได้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเราอาจจะต้องปรับในเรื่องของหลักสูตรนะครับเรื่องของมาตรฐานให้สู่ระดับโลกอาจจะต้องทำงานร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกนะครับนะฮะทั้งระดับปริญญาตรีทั้งบัณฑิตศึกษาได้หมดเลยงานวิจัยมันก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับนะฮะหลักเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราเอามาใช้ประกอบในการทำงานของเราในการออกแบบหลักสูตรของเราเนี่ยนะมันจะช่วยได้นะครับแล้วมันก็ทำให้บ้านเราเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นในเซกเตอร์เรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องท่องเที่ยวเรารายได้ปีนึง1ส่วน4นะ GDP ของประเทศนะ1ส่วน4มาจากการท่องเที่ยวนะแต่ว่าเราต้องสูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเราลดในเรื่องของการสูญเสียเราอาจจะเพิ่มการท่องเที่ยวได้อีกนะครับถ้าเราใช้ความรู้มากๆนะครับนะฮะทีนี้ไอ้ BCG เนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิทัลนะครับที่มันคอย cross cutting ระหว่างเซกเตอร์ต่างๆนะครับดิจิทัลเทคโนโลยีมันจำเป็นต้องมาใช้มันใช้ในทุกเรื่องเลยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมพูดเรื่องเกษตรเนี่ยไอ้เรื่องของ IoT ก็ต้องเอามาใช้ในการควบคุมใช่ไหมเราต้องการน้ำเท่าไหร่เราก็ควบคุมได้นี่ใช้เซ็นเซอร์นะครับสั่งนะครับเราไม่ต้องไปอยู่ที่ไอ้แปลงเลยนะเรานั่งอยู่กับบ้านใช่ไหมแล้วก็กดมือถือใช่ไหมครับสั่งให้มันลดน้ำหรือควบคุมได้อ้าววันนี้ฝนตกไม่ต้องทำละไม่ต้องลดน้ำใช่ไหมวันนี้แล้งอ่ะใส่น้ำเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ไอ้ BCG เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีผมก็ดูไอ้แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราอะนะเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13เนี่ยเรามี13หมุดหมาย13หมุดหมายนี่มันก็เอาไอ้ BCG ที่ผมว่าทั้งหมดนะมาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่มบางอย่างนะครับบางอย่างที่มันเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นจุดเน้นของประเทศนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตอนนี้มันมีเรื่องของไอ้เนี่ยอะไรอ่ะยานยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมซึ่งเป็น อุตสาหกรรมที่มาแรงนะครับนะฮะยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ประเทศไทยก็มูฟนะครับมีคอนซอร์เทียมในมหาวิทยาลัยนะครับทั้งเรื่องของงานวิจัยนะครับและการสร้างกำลังคนนะครับนะที่ทางสปอวก็ดำเนินการอยู่นะครับนะรวมทั้งเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับนะพวกนี้มีมอบูรพาเนี่ยอยู่ใน EEC เมื่อวานได้เปรยกับท่านคณบดีท่านรองคณบดีเนี่ยนะมันเป็นโอกาสของเรานะฮะแล้วก็โอกาสตรงนี้นี่มันเยอะมากๆนะฮะถึงแม้ว่าเรามีมหาวิทยาลัยอยู่หลายมหาวิทยาลัยเนี่ยโอกาสมันยังมีเยอะกว่าจำนวนมหาวิทยาลัยที่เรามีอยู่ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องตอบโจทย์ให้ดีนะครับนะฮะเรื่องของ supply chain logistics นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดมากมายนักนะครับแต่ที่เห็นว่าตรงนี้ประเทศเรามีแผนที่เท่าที่ผมเกิดมาแล้วก็รับรู้นี่ยังไม่มีแผนไหนชัดเท่ากับแผนนี้เลยนะที่มหาวิทยาลัยอย่างเราเนี่ยจะไปตอบโจทย์ได้อะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสนะครับโอกาสตรงนี้คือว่าเรามีอะไรที่จะทำเยอะเลยนะครับนะถ้าไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณนะครับนะงบประมาณมันตามมาอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าโอกาสตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราทำได้เยอะนะหมาอะไรทำได้เยอะมีโจทย์ให้ทำเยอะเลยแล้วถ้าเราเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆดีๆเนี่ยมันตอบโจทย์ได้นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงประเทศเราพูดถึงโลกเราพูดถึงประเทศนะครับต่อไปเรามาที่อุดมศึกษานะฮะอันนี้ผมก็ได้ข้อมูลมาจากท่านรองปลัดนะครับสุภชัยนะครับในเรื่องของแผนด้านอุดมศึกษานะครับเราก็มีแผนนะนะฮะ
ทีนี้ไอ้แผนเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรล่ะแผนเหล่านี้มันมีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นทิศทางของประเทศเราใช่ไหมเรามีแผนของประเทศมียุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วก็มาเป็นยุทธศาสตร์ของอวว.น.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับแล้วก็ด้านการผลิตกำลังคนที่ตอบโจทย์มันจะสอดคล้องกันไปหมดไงเพราะฉะนั้นมันจะมีความต้องการมาเสร็จแล้วเราจะต้องการสร้างกำลังคนมันก็ไปตอบโจทย์ตรงนั้นมันไม่ที่สเปะสปะแบบเดิมอ่ะนะแล้วมันก็มีข้อมูลด้วยนะมันก็วิเคราะห์มาจากข้อมูลด้วยนะครับนะรูปนี้เป็นรูปพีระมิดอีกแล้วนะเราชอบพีระมิดนะฮะ เป็นเจดีนะครับเราประเทศไทยแล้วต้องเป็นเจดีทรงสามเหลี่ยมนะก็คือเราเป็นกระทรวงอวนะเป็นอววนเนี่ยนะฮะแล้วก็มียุทธศาสตร์ของเราเนี่ยที่ไปเชื่อมโยงกับไอ้แผน13เมื่อกี้ไอ้ BCG เมื่อกี้เนี่ยนะครับอยู่นะครับ4ยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ที่1 2 3ข้างบนเนี่ยนะฮะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศโดยตรงเลยนะครับยุทธศาสตร์ที่1เราบอกว่าเราต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจนะครับยุทธศาสตร์ที่2เราต้องการทําให้เรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมให้มันมีความยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ํานะครับยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยเราต้องการทําอะไรที่มันใหม่ๆที่ยังไม่มีหรือมีน้อยแต่เราสามารถทำได้นะครับที่เราบอกว่าเป็นแนวหน้านะฮะแนวหน้า frontier นะครับนะฮะเสร็จแล้วไอ้ที่สำคัญเนี่ยไอ้ข้างล่างที่มันเป็นฐานไอ้ฐานตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นฐานให้คนเหยียบนะแต่มันเป็นฐานที่จะยกอะไรระดับ3อันนั้นให้ขึ้นไปสู่ยอด JD ให้ได้เนี่ยก็คือเรื่องของคนนะการพัฒนากำลังคนเรื่องของการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษานะครับเรื่องสถาบันวิจัยต่างๆอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการต่างๆที่เราทำอยู่เรื่องของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมันก็อยู่ในยุทธศาสตร์นี้เลยโดยตรงเรื่องของกำลังคนนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันตรงนี้มันเยอะมากนะครับผมคงไม่ไปลงทีละบุลเลต์พอยต์นะฮะแต่ชี้เห็นว่าเรามีการวิเคราะห์นะครับมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องนะครับนะเพื่อทบทวนแผนของเราเนี่ยในอวว.น.เนี่ยนะครับเขาก็ใช้ไอ้มันก็ไม่หนีจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละนะครับไม่ว่าเรื่องไม่กระเทรนต่างๆใช่ไหมเรื่องของเศรษฐกิจสังคมปัจจัยภายในของเราเนี่ยนะแล้วก็มาดูว่าในกรอบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมแผนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อะไรที่มันจำเป็นที่ต้องปรับในกลยุทธ์ต่างๆทางด้านอุดมศึกษาบ้างนะฮะไอ้ตารางเนี่ยขวามือเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุดมศึกษาเป็นหลักเลยนะครับนะฮะอุดมศึกษาเนี่ยเราบอกว่าประเด็นสำคัญที่จะต้องปรับในกลยุทธ์นะฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับควบคู่ไปกับรอยเท้าทางนิเวศไอ้ศัพท์ที่ผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยรอยเท้าทางนิเวศเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็น ecological footprint ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยนะครับนะ footprint ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นอะไรนะเป็นรอยประทับอะแต่ว่าไม่ค่อยชอบใช้ foot เท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของ BCG ที่ผมพูดเมื่อกี้นะเป็นตัวตั้งเลยนะนะฮะเรื่องของพลังงานเรื่องของhealthcare แล้วก็ที่ผมพูดตอนแรกๆก็คือว่าในการเรียนการสอนตอนนี้เราเน้นเรื่องของไลฟ์ลองมากขึ้นใช่ไหมครับไลฟ์ลองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาดีกรีก็ได้บางทีก็เป็นนอนดีกรีใช่ไหมครับนะฮะเรื่องอัพสกิลรีสกิลเรื่องซอฟต์สกิลเรื่องเวิร์กเบสเลิร์นนิ่งนะครับนะฮะแล้วก็อันนึงที่สำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งไปในทางไอ้ดีมานด์ดริฟเวนก็คือว่าเนื่องจากว่าเราตอบโจทย์ในการสร้างกำลังคนใช่ไหมบัณฑิตที่เราผลิตไปเนี่ยบัณฑิตที่เราผลิตไปเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนเราต้องคิดนะหรือคือเราไม่ใช่ออกแบบหลักสูตรเพื่อที่จะสร้างบัณฑิตเสร็จแล้วไปไหนก็ช่างเขาอะไม่ได้นะฮะเราต้องคิดว่าเขาจะไปไหนแคเรียร์พาธเขาคืออะไรใช่ไหมเราจะผลิตนักวิจัยนะครับนักวิจัยเหล่านี้เขาแคเรียร์พาธคืออะไรเขาจะไปอยู่ในหน่วยงานเอกชนเขาจะอยู่ในหน่วยงานของรัฐไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่สามารถทำได้ทันทีเลยก็คือเราไปดูดีมานด์
ความต้องการกำลังคนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องการกำลังคนด้านเนี้ยแล้วถ้าเราผลิตนะครับแล้วถ้าให้ดีทำร่วมกับเขาเนี่ยบัณฑิตที่จบจากเรานี่มีงานทำชัวร์ๆใช่ไหมครับนะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นดีมานด์เป็นแล้วมันก็ทุกระดับนะไม่ใช่เฉพาะปริญญาตรีนะบัณฑิตศึกษาด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่ดำเนินการอยู่นะครับในเรื่องของดีมานด์ริเวนนะการออกแบบหลักสูตรนะครับตอนนี้ก็เน้นในเรื่องขององค์ประกอบมากขึ้นนะมอบูรพาเป็นมอในกลุ่มเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชันเนี่ยนะก็หลักสูตรก็อาจจะต้องเน้นในเรื่องขององค์ประกอบให้มากหน่อยนะครับนะเพื่อให้เขามีความคิดในการเป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับอาจจะไม่เป็นผู้ประกอบการแต่มีความคิดในการเป็นผู้ประกอบการนะครับนะฮะยังอื่นๆเนี่ยลองอ่านดูก็แล้วกันเพราะมันจะเยอะหน่อยนะครับนะฮะบ้านเราเนี่ยนะอุดมศึกษาไอ้นี่เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลว่าผู้ที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับในวงกลมเนี่ยปี2555ซ้ายมือขวามือเป็น2563ก็ต่างกัน89ปีนะครับนะแล้วก็เขาจะจำแนกตามสาขาวิชาต่างๆนะครับเราพบว่าไอ้ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสาขาทางด้านพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยที่อยู่ซ้ายล่างนะครับนะฮะที่เป็นโคดแดนทางด้านซ้ายล่างสีฟ้าสีชมพูสีน้ำเงินแล้วก็สีเทานะครับนะที่เหลือเนี่ยจะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าจำนวนบัณฑิตที่จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปริญญาตรีอันนี้ปริญญาตรีนะฮะ1,800,000 คนเนี่ย1 ใน 4เป็นสายวิทย์ที่เหลือเนี่ยเป็นสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในอดีตเนี่ยผลิตมาเยอะมากเลยนะครับพอมาปี63เนี่ยแนวโน้มมันเริ่มเปลี่ยนนะฮะเริ่มเปลี่ยนก็คือว่าสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะฮะซึ่งจริงๆมันสำคัญทุกศาสตร์นะครับนะฮะไม่ได้หมายความว่าอันไหนสำคัญน้อยกว่านะครับแต่ว่ากำลังคนอันนี้คือเป็นซีนาริโอที่เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลในปี55เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มโซเชียลไซส์บิสเนสลอเนี่ยมีสัดส่วนมากที่สุดก็คือ40% นะแต่พอปี63เนี่ยกลุ่ม business admin แล้วก็ law เนี่ยมีประมาณสัก 29-30% นะครับก็จะเห็นว่ามีการลดลงนะครับนะฮะแนวโน้มทีนี้ในสไลด์นี้นี่เป็นอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเรามีก่อนที่เราจะมี Thailand 4.0 เนี่ยเราประกาศว่าเราจะมี10อุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็10อุตสาหกรรมเนี่ยก็มันก็สอดคล้องกับไอ้ BCG นะครับนะฮะเป็นหลักเลยนะครับหลายส่วนก็ยังใช้10อุตสาหกรรมนี้อยู่นะครับซึ่งก็โอเคนะครับไอ้10อุตสาหกรรมนี้เนี่ยพอแบ่งมาตาม10อุตสาหกรรมแล้วเราก็มาดูว่านักศึกษาในปี63เนี่ยที่กำลังศึกษาอยู่ใน10อุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ไอ้รูปซ้ายมือก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยมากสุดเลยนะครับประมาณ 100,000 นะครับแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรก็ประมาณ 100,000 นะครับนะฮะใน S curve เหล่านี้นะฮะซึ่งรวมแล้วใน10อุตสาหกรรมเนี่ยคิดเป็น129ของทั้งหมดเลยนะครับ100คน29คนเนี่ยเรียนอยู่ในหลักสูตรที่อยู่ใน10กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ที่จะไปทำงานใน10กลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับนะฮะแล้วก็ไอ้ขวามือเนี่ยก็เป็นเรื่องข้อมูลของคนที่ทำงานแล้วก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับนะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยจำนวนบัณฑิตที่จะจบไปเนี่ยก็มีประมาณสัก 29-30% นะครับนะทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาอาจจะดูไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าคงไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเป็นเรื่องของอาจารย์นะฮะไม่ใช่เป็นกำลังคนที่เราผลิตไปแต่ว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
นะครับนะเราบอกว่าเรามีอาจารย์ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอยู่เท่าไหร่นะครับนะฮะอันนี้ก็ดูไว้เป็นข้อมูลกันละกันนะฮะสถิติอีกอันหนึ่งที่อยากจะเอามาให้ดูนะครับก็คือมหาวิทยาลัยไทยนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของ University Ranking อ่ะเป็น World University Ranking อาจจะเป็นปีเก่านิดนึงก็คือ2020นะครับแต่ก็ภาพมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกนอกจากว่าแรงของเรามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือตัวเลขมากขึ้นนะ มันไม่ค่อยดีนะเราต้องการแรงต่ำลงนะตัวเลขลดลงอ่ะนะฮะโอเคเราก็จะเห็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มกันถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดแรงเนี่ยจะเกาะกลุ่มกันอยู่ตรงล่างๆนะฮะที่เป็นวงกลมหลายๆวงนะแล้วก็มี2มหาวิทยาลัยที่เด่นขึ้นมานะครับอยู่ตรงขวามือนะครับนะฮะอันนี้ก็เอามาให้ดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเขาประเมินจากขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยนะครับพองานวิจัยมันก็เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาใช่ไหมครับนะประเทศไทยเราเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเรายังเอาง่ายๆเลยยังตามหลังประเทศอื่นไม่ค่อยทันนะครับนะจริงๆก่อนหน้านี้นี่แรงของมหาวิทยาลัยไทยดีกว่านี้เยอะนะแต่พอตอนหลังมหาวิทยาลัยอย่างจีนเข้ามาเยอะๆเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ได้เลยเพราะเขาขยับตัวเร็วมากนะครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศเขาอะไม่ประเทศเขาก็เติบโตด้วยความรวดเร็วเพราะฉะนั้นไอ้ ranking เนี่ยนะเราไม่ได้ยึดถือเป็นสรณะแต่มันเป็นตัวบอกว่าเอ้เราสู้เขาได้เราสู้เขาไม่ได้นะครับนะทีนี้อุดมศึกษาเราเนี่ยเราก็มีแผน5ปีนะครับนะเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับ3แผน3ยุทธศาสตร์เนี่ยเรื่องการพัฒนาคนพัฒนานิเวศวิจัยแล้วก็เรื่องของอุดมศึกษาใหม่นะครับ transformation นะครับนะฮะมันจะยาวแล้วก็เยอะนิดหนึ่งนะในรายละเอียดท่านคงไปลองอ่านดูก็ได้นะครับนะแต่ยุทธศาสตร์อันแรกเนี่ยเขาเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน capacity building นะครับนะอย่างที่บอกว่าทิศทางของประเทศเนี่ยมันมาตรงนี้ถ้าเราจะสร้างหลักสูตรเนี่ยก็เราลองดูทิศทางตรงนี้แล้วไอ้ตรงทิศทางเหล่านี้ยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมันให้อะไรเรานะครับเมื่อเราไปตอบโจทย์แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นทิศทางแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวกงบประมาณต่างๆเนี่ยสำนักงบประมาณเขาก็จะดูไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักเวลาเขาจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยใช่ไหมถ้าเราทำแผนไปเราทำแผนงบประมาณไปเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนตรงเนี้ยเขาก็จะตัดงบหรือว่าอาจจะไม่จัดสรรงบให้เราเยอะพอสมควรใช่ไหมแต่ถ้าเราทำตอบโจทย์เหล่านี้เนี่ยงบประมาณมันก็จะได้มาใช้ในการทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องปรับตัวให้มันเข้ากับยุทธศาสตร์แผนเหล่านี้นะครับนะไม่ว่าเรื่องของ lifelong learning เรื่องของ upskill reskill เรื่องของบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้นะครับนะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ circular economy เพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำบุคลากรให้มีศักยภาพสูงแล้วก็ความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์นะครับนะมันมีแนวทางกลยุทธ์อยู่เต็มไปหมดเลยนะอาจจะต้องไปลองดูในของทางด้านกระทรวงดูนะครับตรงนี้เป็นแค่สรุปนะครับแต่สรุปนี่มันก็เยอะแล้วนะนะครับนะฮะตัวที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราที่เป็นบัณฑิตศึกษาโดยตรงเนี่ยก็คือมันมีอยู่อันนึงก็คือบอกว่าบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอกสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเทียบต่ำกว่าปริญญาเอกโดยสารันที่เท่ก็คือต้องการเพิ่มจำนวนของบุคลากรในสายปริญญาเอกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างออกไปฮะแหละนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมระบบนิเวศนะครับเพื่อพวกอีโคซิสเต็มนะครับนะอีโคซิสเต็มเนี่ยเน้นในเรื่องของงานวิจัยนะครับนะไม่ว่าวิจัยการสร้างองค์ความรู้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อความยั่งยืนในเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรทางด้านการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะไปเอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง outreach ไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ถ้าเราสามารถoutreach ไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการนะครับอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆนะครับนะฮะแนวทางกลยุทธ์ก็จะมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับนะฮะมันมีอยู่ไฮไลท์อันนึงบอกว่าประเด็นสำคัญได้แก่การพัฒนาทักษะการวิจัยให้แก่บัณฑิตและนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษานะครับนะฮะ postdoctoral นะครับเป็นต้นนะครับอันที่3เนี่ยเรื่องของ transformation เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆนะครับนะฮะที่แหวกแนวไปจากของเดิมนะครับนะระบบอุดมศึกษาเนี่ยทำยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์นะครับนะฮะอัตลักษณ์นี่เราใช้ลักษณะของการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับเป็นกลุ่มๆไอ้การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะที่เราบอกว่าเราต้องการพลิกโฉมแล้วก็จัดให้เป็นกลุ่มๆเนี่ยเราไม่ได้จัดกลุ่มที่บอกว่าใครเก่งกว่าใครนะฮะแต่เราบอกว่าใครถนัดด้านไหนก็ไปทำด้านนั้นเป็นหลักนะครับไม่ได้มีการแข่งขันเหมือนฟุตบอลนะไม่ได้หมายความว่าเอมาอะไรกลุ่มที่1คืออยู่พรีเมียร์ลีกกลุ่มที่2เป็นดิวิชั่น1กลุ่มที่3เป็นดิวิชั่น2อะไรเป็นต้นเหมือนฟุตบอลนะแต่บอกว่าถ้าคุณเก่งฟุตบอลคุณก็ไปเล่นฟุตบอลเดี๋ยวคุณก็จะได้แชมป์คุณเก่งว่ายน้ำคุณก็ไปว่ายน้ำคุณก็จะได้แชมป์ใช่ไหมถ้าเกิดคุณเก่งฟุตบอลแล้วคุณไปตีกอล์ฟคุณก็ได้แต่จับกบนะครับไอ้นี่เป็นหลักคิดนะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มไหนเนี่ยมีความสำคัญหมดเลยนะครับแต่เป็นความสำคัญตามความถนัดของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแข่งกันในอดีตที่ผ่านมาที่โอ้โหเราแข่งกันแข่งกันยับเลยนะแข่งกันรุนแรงมากแข่งกันทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องวิจัยแล้วก็สุดท้ายไปแย่งงบประมาณกันเองนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยไหนที่เล็กหน่อยก็จะไปสู้มหาวิทยาลัยใหญ่ไม่ได้นะครับนะฮะพบจัดกลุ่มปุ๊บในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปว่ากันเอาเองนะครับนะใครถนัดด้านไหนก็ไปว่าด้านนั้นนะครับถึงแม้อยู่กลุ่มเดียวกันมันก็ยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของความถนัดนะครับนะฮะก็ไปว่ากันในกลุ่มนะครับนะฮะตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าซุปเปอร์อิมแพคนะฮะเราต้องการให้การอุดมศึกษาไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศนะครับนะฮะแล้วก็เราหวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับภายในปี2570นี่คือเป็นเป้าที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนตั้งกระทรวงใหม่ๆเลยนะครับนะต้องการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือก้าวข้ามไอ้กับดัก3อันน่ะกับดักรายได้ปานกลางนะฮะจริงๆไอ้ปานกลางบางอย่างมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ค่อยดีนะเราอยู่ปานกลางมานานเราควรจะทะลุให้เป็นปานสูงบ้างนะครับนะฮะกับดัก เรื่องของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมนะเรารวยกระจุกจนกระจายทำยังไงให้เราจนกระจุกรวยกระจายนะครับนะฮะหรือว่ากับดักความไม่สมดุลนะครับความไม่สมดุลก็คือโอเราพัฒนาประเทศเราแต่เราไม่เราใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบไม่บรรยับบรรยังอ่ะนะครับนะมันไม่สมดุลเลยนะครับสุดท้ายทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆล่อยหลอแล้วก็หายไปเรื่อยๆใช่ไหมแถมมีปัญหามากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาโลกเราเป็นอย่างนั้นนะจำได้ใช่ไหมว่าไม่รู้อาจจะเกิดไม่ทันเราอยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยโลกเราเนี่ยเราค้นพบถ่านหินเราค้นพบถ่านหินพลังงานปิโตรเลียมโอ้เราเอามาใช้แบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะขุดกันใหญ่เลยนะเสร็จแล้วเราก็เกิดอุตสาหกรรมเต็มไปหมดเลยนะแล้วปล่อยมลพิษเต็มไปหมดเลยนะครับนะจนมาถึงยุคนี้เราเริ่มตระหนักแล้วว่าไปไม่รอดเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนมี 17SDG ขึ้นมาละใช่ไหมครับมันก็มาจากไอ้เรื่องพวกนั้นแหละในอดีตเราไม่ค่อยสนใจตอนนี้เรามาสนใจแล้วนะครับก็หวังว่ายังไม่สายจนเกินไปนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาตรงนี้อาจจะเป็นนอกเรื่องไปบ้างนะครับอุดมศึกษาไทยเนี่ยนะฮะซูเปอร์อ
impact ของกระทรวงที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยเราต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของคนให้ดีขึ้นนะครับเปิดโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำซึ่งตอนนี้เปิดไปเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับทุกประเทศเขาจะตั้งอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้หมดเลยนะฮะไม่ว่าประเทศจีนนะครับประเทศแถบบ้านเราเนี่ยนะฮะมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์เขามีอุตสาหกรรมเป้าหมายหมดเลยประเทศไทยเราก็มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่น้อยหน้าละนะครับแต่ทำยังไงที่เราจะเอาตรงนั้นอะมาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเราให้ได้ก็อยู่ที่พวกเราอะที่จะช่วยกันนะฮะแล้วก็เรามีเป้าว่าเราจะเป็นศูนย์กลางนะฮะเป็นศูนย์กลางนี่คือเป็นหับนะฮะเราพูดหับมาบ่อยๆเลยนะฮะหับ of talent นะ talent นี่ไม่ใช่ talent นะฮะ talent แปลว่าผู้ที่มีความสามารถสูงนะครับแล้วก็เป็น hub of knowledge เป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ซึ่งมาจากไหนก็ต้องมาจากพวกเราใช่ไหมมาจากงานวิจัยต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิด impact แล้วก็มีวิชั่นต่างๆมีเอาคำที่เราคาดหวังว่ากำลังคนของเราต้องมีคุณภาพสูงนะครับนะฮะเรามีนิเวศที่มีประสิทธิภาพนะครับนะฮะก็มีการผลักดันในหลายๆด้านนะฮะ Blue Sky Research Innovation Hub เรื่อง Talent Mobility นะ Talent Mobility นี่เป็นส่วนที่เราผลักดันในเรื่องของการที่จะเอาบุคลากรของเราเนี่ยไปทำงานร่วมกับภาคธุรกิจภาคเอกชนอุตสาหกรรมนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าให้พ่วงนักศึกษาของเราเข้าไปด้วยโดยเฉพาะบัณฑิตศึกษานะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราหวังว่าประเทศไทยเราจะมีสถาบันอุดมศึกษาไปติดอันดับโลกนะแต่อันดับโลกของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะให้ไปติดอันดับโลกเพื่อให้อันดับสูงๆแต่ว่าทำประเทศไทยให้มันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเข้าไปติดระดับโลกเองแหละนะครับเป็นเหมือนผลพลอยได้นะครับนะฮะถ้าเราไปติดอันดับโลกแต่ประเทศไทยไม่ดีขึ้นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับตอนนี้นี่ 9:45 เราผ่านมาชั่วโมงกว่าๆไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับในแชทบ็อกซ์มีคำถามอะไรไหมหรือว่าท่านใดอยากจะถามก่อนไหมฮะก่อนที่จะขยับต่อไปครับผมคือผมจะเบรกเมื่อผมเหนื่อยจะมีต่อการพูดถึงที่จบเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรพวกไฮไฟโอเคมีอะไรตรงไหนจบก่อนที่ตรงนั้นครับก็ได้นะโอเคได้ครับตรงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมีคําถามไหมครับเราเรียนรู้มาตั้งแต่เมื่อเช้าเหมือนเรามาเลคเชอร์ภาพรวมของโลกภาพรวมของประเทศนะครับซึ่งโอกาสแบบนี้เราไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังกันจริงๆนะครับแต่นี่เราได้ฟังนะจากท่านที่เป็นคนทำนะครับในระดับประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มาฟังจากผู้ที่ทำจริงๆนะในก่อนหน้าสไลด์ก่อนหน้านะครับเราได้ส่งไปทางแชทบ็อกซ์นะครับผมไม่ทราบว่าผู้ที่มาที่หลังเนี่ยเห็นหรือเปล่าคือเมื่อเช้าตอนที่เราส่งตอนแรกมีประมาณ50คนนะครับตอนนี้ร้อยกว่าคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาร่วมในซูมของเรานะครับนะมี100มาเป็น100เลยแหละใช่ครับตอนนี้ครับมีท่านใดอยากจะถามอะไรก่อนไหมครับมีท่านใดอยากถามคำถามอะไรไหมครับภาพรวมของประเทศตรงซูเปอร์อิมแพคผมขอถามหน่อยครับซูเปอร์อิมแพคนะครับไอ้สไลด์เมื่อสักครู่เนี้ยก่อนสไลด์นี้นะครับมันเป็นท่านหน่วยงานไหนเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับกระทรวงอวใช่ไหมครับไอ้ที่เป็นของกระทรวงทั้งหมดเลยนะมันโอเคครับมันเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยครับโอเคมันแตกออกมาจากยุทธศาสตร์5ปีถูกไหมครับใช่โอเคครับเดี๋ยวลองจับแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดหลักสูตรใดหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาใดเห็นว่าสาขาของฉันเนี่ยน่าจะปรับหลักสูตรควรจะเป็นแบบไหนอะไรนี้ถามตอนท้ายได้นะครับเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาอาจารย์พีรพงศ์เคยดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยรวมถึงดูแลในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยนะครับท่านก็มีอาจจะมีมุมมองตรงนั้นด้วยนะครับใช่เนาะ10โมงวันอาจารย์แอนเนาะครับครับผมมีท่านผู้ฟังอยากจะถามคำถามไหมครับแอนก่อนตอนนี้ค่ะถ้าไม่มีผมว่าไปเรื่อยๆดีไหมนะได้โอเคเมื่อกี้เราก็พูดในภาพใหญ่ๆไปพอสมควรนะทีนี้ผมจะให้ดูข้อมูลไอ้ข้อมูลนี้ผมได้มาจากทางสอวชนะครับที่ทำร่วมกันนะครับในอนุกรรมการชุดที่ท่านอดีตปลัดสุภัทรเนี่ยเป็นประธานนะครับเราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปนะครับหาแนวทางในการปฏิรูป อุดมศึกษานะครับนะก็จะมีข้อมูลที่เอามาเสนอในการปฏิรูป เรื่องของอุดมศึกษานะครับนะฮะมันเริ่มจากพวกข้อมูลสถิติต่างๆที่ทางสอวชได้รวบรวมมาแล้วก็อันนี้มันจะเห็นภาพที่มันเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะครับนะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี2550จนถึง2564เนี่ยนะฮะ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนคนที่เข้าอุดมศึกษาเนี่ยมันลดลง 22% อะมากกว่า 22% แล้วก็จะลดลงทุกๆปีเลยนะครับนะฮะแนวโน้มในภาพรวมเนี่ยถ้ากระทบเยอะที่สุดคือปริญญาตรีนะครับก็คือลดลงถึง 120,000 กว่าคนนะฮะปริญญาโทก็ลดลงนะครับนะฮะประมาณ 8,000 กว่าคนในรอบ10กว่าปีเนี่ยนะครับส่วนข่าวดีก็คือปริญญาเอกเพิ่มขึ้นนะครับเรามีด็อกเตอร์มากขึ้นนะครับนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมนะครับนะทีนี้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไอ้นี่คือจำนวนอาจารย์นะครับจำนวนอาจารย์กลับมากขึ้นนะกลับเพิ่มมากขึ้นนะครับมันสวนทางกันพอสมควรนะฮะสวนทางกันพอสมควรนะครับก็คือมีอาจารย์มากขึ้นนะอาจารย์เหล่านี้เนี่ยที่มีตำแหน่งวิชาการก็มีไม่เยอะนะครับจะเห็นว่าที่เป็นสีฟ้าที่ไม่มีตำแหน่งวิชาการจะน้อยมากนะครับงบประมาณนะครับนะฮะงบประมาณของประเทศไทยนะครับเกี่ยวกับอุดมศึกษาเนี่ยเติบโตขึ้น 20% เนื่องจากมีคนมากขึ้นใช่ไหมครับคนมากขึ้นเงินเดือนก็มากขึ้นพวกเรานี่ก็คอนทริบิวต์อยู่ในส่วนนี้นะ แล้วก็งบประมาณอุดมศึกษาเนี่ยไปดูเลยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในปี63เนี่ยงบบุคลากรถึง 65% ก็คือค่าจ้างเงินเดือนมากนะครับ 65% งบพื้นฐานที่จะไปทำงานเนี่ยนะฮะเรื่องของผลิตบัณฑิตเรื่องของการสร้างงานบริการวิชาการต่างๆเนี่ย 20% งบแผนงานยุทธศาสตร์ 10% งบบูรณาการ2แล้วก็งบประมาณของสำนักงานปลัดเนี่ย 3% นะครับนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับให้ดูก่อนนะครับทีนี้ไปดูข้อมูลผมไม่ได้เอามาทั้งหมดเพราะมันเยอะมากเลยผมเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับเราตรงๆนะครับถามว่าสถานภาพตลาดแรงงานการผลิตกำลังคนของประเทศเนี้ย เราจะพบว่าในช่วงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี้ยผู้ที่อยู่ในวัยเรียนนะครับตั้งแต่ก่อนประถมจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยปีหนึ่งเรามีอยู่เนี่ยถ้าบวกกันน่าจะกี่ล้านอ่ะหลายล้านนะครับไม่ได้มีตัวเลขแต่ว่าที่เข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยประมาณ 550,000 คนมาจากไอ้3เส้นหลักๆข้างล่างอ่ะนะครับก็คือมอต้นนะครับจบมอต้นจบมอปลายปวชแล้วก็อุดมศึกษานะฮะอุดมศึกษาเนี่ยเข้าสู่ตลาดแรงงานปีหนึ่งก็ประมาณ 2.7 วน 1.4 ก็4,100,000 คนนะครับนะฮะแล้วก็เข้ามาอยู่ใน
ในฐานพีระมิดไอ้ฐานตรงกลางเนี่ยไอ้รูปตรงกลางเนี่ยจะพบว่าเขาแบ่งเป็น3เซกเตอร์นะครับภาคเกษตรภาคการผลิตภาคการผลิตก็คือพวกอุตสาหกรรม SME โรงงานต่างๆนะครับแล้วก็ภาคบริการนะครับภาคบริการเนี่ยจะมากสุดนะครับก็คือจะถูกโดมิเนตด้วยภาคบริการนะครับนะแต่อันนี้ก็คือสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าในวัยทำงานนะไอ้ข้างล่างๆนี่ก็คือช่วงอายุต่ำๆนะครับตั้งแต่15ปีจนถึง29ปีเนี่ย3ขีดข้างล่างเนี่ยจะเห็นว่าสีเขียวเนี่ยมันน้อยสีส้มมากขึ้นแล้วก็สีฟ้าเนี่ยเยอะสุดนะครับก็จะเห็นว่าภาคบริการเนี่ยกำลังคนเยอะมากนะครับนะฮะแต่ถ้าขึ้นไปทางข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าสีเขียวมันเยอะสีเขียวมันเยอะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกษตรกรเป็นคนวัยดึกวัยสูงอายุใช่ไหมครับนะคือถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้เนี่ยไอ้สีเขียวมันจะไล่ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้สีเขียวมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆเกษตรกรจะน้อยลงใช่ไหมครับเกษตรกรจะน้อยลงทีนี้เกษตรกรน้อยลงถ้าเราต้องการซัพพลายเท่าเดิมเราก็ต้องเพิ่ม productivity ใช่ไหมครับต้องเพิ่ม productivity ก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ที่ผมพูดมาตอนต้นเมื่อตะกี้นะครับนะแล้วก็เซกเตอร์ทางด้านเซอร์วิสเนี่ยจะมากขึ้นนี่คือจะเห็นแนวโน้มเลยนะประเทศไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือภาคเซอร์วิสนี่นำเป็นอันดับหนึ่งโด่งเลยนะครับนะกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านขวามือเนี่ยจะพบว่าจำนวนผู้ที่จบปริญญาตรีถึงเอกนะครับต่อแรงงานทั้งหมดเนี่ยนะฮะสูงสุดเนี่ยก็คือทางด้านการค้าขายขายส่งขายปลีกนะครับนะอันดับ2ก็คือพวกภาคการผลิตต่างๆพวกไฟฟ้าเหมืองแร่นะครับการเรื่องน้ำนะครับอันดับ3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านการศึกษานะครับนะฮะคณะการศึกษาก็น่าจะเป็นคุณครูอาจารย์ทั้งหลายนะครับนะ4ก็จะเป็นเรื่องของภาครัฐบริหารราชการแล้วก็5เนี่ยด้านสุขภาพนะครับนะอันนี้ก็จะเห็นภาพแล้วก็contribution ขวามือเนี่ยคือ GDP นะฮะจะเห็นว่า GDP ที่สูงสุดเนี่ยเป็นภาคการผลิตนะครับนะฮะภาคการผลิตในขณะที่ภาคการค้าขายเนี่ย GDP เป็นอันดับ2นะครับสัดส่วนของมันนะครับแล้วก็อันดับ3ก็จะเป็นในเรื่องของเกษตรประมงซึ่งอันเนี้ยเกษตรประมงเนี่ยได้ GDP สูงแต่ว่าจำนวนที่ผู้ที่จบเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นอาศัยใบบุญเก่าอยู่ใช่ไหมครับอาศัยใบบุญเก่าอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเมนเทน GDP ให้สูงเนี่ยมันจะต้องเพิ่ม productivity นะครับในภาคการเกษตรนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานนะครับนะใน10ปีที่ผ่านมานะครับใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้รูปที่เป็นสีเขียวสีส้มสีฟ้าซ้ายมือเปลี่ยนมาเป็นขวามือเนี่ยอย่างก็คล้ายๆกับไอ้รูปเมื่อกี้ที่ชี้เห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยก็มุกไปอยู่ข้างบนคนที่อายุน้อยๆก็ไม่ค่อยอยู่ในภาคการเกษตรเท่าไหร่ละก็ขยับมาเป็นภาคบริการนะครับนะฮะอายุเฉลี่ยของคนทำงานนี่มากขึ้นนะครับ42ปีเป็น45ปีนะครับนะฮะวุฒิการศึกษาเนี่ยถ้าดูสัดส่วนถ้าดูแนวโน้มคือมันลดลงแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนเนี่ยปริญญาตรีปริญญาเอกก็คืออุดมศึกษาเนี่ยมากขึ้นจาก 4.8 ล้านเป็น 6.7 ล้านนะครับแล้วก็ในรูปขวามือนี้ก็จะเห็นภาพชัดในเรื่องโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีก็คือว่าไอ้กราฟในแต่ละรูปมันจะมีเป็นรูปพื้นที่สีส้มกับสีทองใช่ไหมสีทองเนี่ยเป็นปี55สีส้มเนี่ยเป็นปี64นะครับในภาคเกษตรเนี่ยนะฮะในแกน X แกนแนวราบเนี่ยเป็นอายุเป็นช่วงอายุก็เกษตรเนี่ย ก็จะมาโด่งที่อายุ60ถึง69นะครับในปี64เนี่ยนะฮะแต่ในปี55นี่มันอยู่ในช่วงประมาณสัก40 40กว่าคือคนช่วงเนี้ย
ก็มูฟมาอยู่ในช่วงอายุสูงละนะครับนะแต่ในภาคการผลิตเนี่ยมันคนอายุมากเนี่ยก็จะอยู่ในภาคการผลิตมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแรงงานเนี่ยมันมูฟไปสู่ที่เป็นเอจิ้งมากขึ้นนะครับนะฮะทีนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับในปี63นะครับเรามีจบจากมหาวิทยาลัยเนี่ย182แห่งนะครับนะฮะจบมาประมาณ 300,000 กว่าคนนะครับ 300,000 กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนะครับแล้วก็อันดับ2ก็มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ3ก็มหาวิทยาลัยเอกชนนะครับนะในรูปทางขวามือตรงกลางรูปตรงกลางเนี่ยที่เป็นรูปขวานประเทศไทยนะครับก็จะเห็นว่าเขา identify ว่าในแต่ละภาคแต่ละภาคเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมนะครับที่เป็นจุดเน้นอะไรบ้างนะครับอย่างภาคเหนือเนี่ยเน้นในเรื่องของ organic food เรื่องของข้าวเรื่องของ wellness แล้วก็เรื่องของ digital อีสานก็เรื่องของปศุสัตว์เรื่องของพลังงานชีวภาพเรื่องของอาหารที่เป็นฟังก์ชันนะครับเรื่องภาคการผลิตเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับลงมาภาคกลางภาคใต้ก็ตามที่ว่านี้นะครับทีนี้มาดูรูปนี้ครับรูปนี้จะเห็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับในปี2563จาก 300,000 กว่าคนเนี่ยนะฮะเขาแยกให้เห็นตามสาขาเลยนะครับตามสาขาไอซี่ข้างบนเนี่ยนะจะเป็นสาขาทางด้านวิทย์เทคโนนะครับรวมทั้งวิทย์สุขภาพนะครับแล้วก็ไอ้ซีกข้างล่างเนี่ยจะเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับตั้งแต่บัญชีมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มที่ไอ้วงกลมนะครับถ้าวงกลมใหญ่ก็คือมีเยอะนะครับวงกลมเล็กก็จะมีน้อยนะครับจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยที่ผลิตกำลังคนเยอะสุดก็คือมอในกำกับใช่ไหมครับมอในกำกับนะฮะทั้งสายวิทย์ทั้งสายสังคมเลยเยอะหมดแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับวิศวะนะครับรองลงมาก็จะเป็นแพทย์นะครับนะฮะพยาบาลส่วนทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นทางด้านบัญชีนะครับสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์มนุษยศาสตร์นะครับนะฮะของมรพ.นะฮะจะหนักทางด้านข้างล่างนะครับนะข้างบนก็มีนะครับวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ก็มีเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าจะหนักทางด้านข้างล่างมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะหนักทางด้านข้างล่างนะครับนะเข้าใจว่าการลงทุนในการสร้างบัณฑิตเนี่ยจะใช้งบน้อยกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพวกนั้นซึ่งต้องลงทุนเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างสูงถ้าไม่ได้งบประมาณจากภาครัฐมาดำเนินการมากนะครับก็จะไม่สามารถดำเนินได้มหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยจะน้อยหน่อยนะครับมหาวิทยาลัยกรุงราชภัฏก็ยังมีนะครับก็ยังไม่ถือว่าน้อยมากนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบกับจำนวนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าของกลุ่มมอในกำกับใช่ไหมครับกลุ่มมทร.แน่นอนว่าเขาเน้นทางด้านวิศวะนะครับแล้วก็เรื่องบริหารธุรกิจสองอันเป็นหลักเลยนะครับนะฮะทีนี้พอมาวิเคราะห์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะจากการวิเคราะห์ของสอวช.เนี่ยข้อมูลหลักสูตรทั้งหมด 4,000 กว่าหลักสูตรเรามี 4,000 กว่าหลักสูตรนะครับในทุกระดับเลยนะครับในทุกระดับเลยนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี55ถึงปี61นะครับในฐานข้อมูลของเชโคเนี่ยนะครับกลุ่มมกำกับมราชภัฏแล้วก็ราชมงคล3กลุ่มนี้เป็นหลักเนี่ยนะเราพบว่าหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ10กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยมีประมาณ 1,532 หลักสูตรคิดเป็นประมาณสัก 37% นะครับ 37% เนี่ยกลุ่มมในกำกับของรัฐเนี่ยก็จะเยอะสุดอะในกราฟที่เป็นรูปเขาสามมุกเนี่ยนะฮะนะฮะพออยู่ชลบุรีต้องเขาสามมุกนะ
ไปบอกเขาอื่นไม่ได้เดี๋ยวเขาจะน้อยใจเอา นะฮะก็เห็นว่ายอดเนี่ยจะอยู่ที่มอในกำกับแล้วก็รองลงมาก็เป็นราชมงคลราชภัฏส่วนมอของรัฐนี่น้อยละนะครับก็ส่วนใหญ่ไปเป็นมอในกำกับกันหมดแล้วใช่ไหมครับนะฮะนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยที่มีผู้สำเร็จการศึกษาสอดคล้องกับ10อุตสาหกรรมสูงสุด3อันดับแรกเลยก็คือมอเกษตรนะครับพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็เทคโนโลยีราชมงคลพระนครอันนี้ในเชิงของจำนวนนะครับในเชิงของจำนวนทีนี้อันนี้เป็นปี63นะครับจำนวนบัณฑิตที่จบระดับบัณฑิตศึกษาละเมื่อตะกี้ปริญญาตรีหรือน่าจะเป็นปริญญาตรีอันนี้เป็นบัณฑิตศึกษาละนะฮะบัณฑิตศึกษาเนี่ยเราพบว่าม.ในกำกับก็ครองแชมป์เหมือนเดิมนะครับตามด้วยม.เอกชนแต่ม.เอกชนนี่ก็จะอยู่ตรงซีกข้างล่างที่เป็นสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ถ้าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในม.ในกำกับเป็นหลักเลยนะครับนะฮะของราชมงคลเนี่ยจะมีน้อยส่วนใหญ่เขาเน้นปอตรีนะครับเน้นปอตรีเพราะฉะนั้นอันนี้บัณฑิตศึกษานะครับนะในบัณฑิตศึกษาเนี่ยจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่าสาขาที่เราผลิตเยอะก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็บัญชีทางด้านสังคมศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์นะครับอย่างอื่นเนี่ยก็จะลดหลั่นกันนะครับนะฮะนี่เป็นข้อมูลคนที่จบตามสถาบันต่างๆที่ทำโดยสอชอเห็นภาพชัดเจนดีนะฮะดูง่ายดีนะครับในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนะฮะพอไปดูนะครับสาขาสูงสุด10อันดับแรกนะครับนะในกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์นะครับระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือทางด้านอุตสาหการนะฮะซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าอุตสาหการนี่ไปทำงานในโรงงานเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วมันก็สอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยนะครับอันดับ2ก็เป็นวิศวกรรมโยธานะครับนะวิศวกรรมโยธาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจเพราะว่าโยธานี่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของสตรัคเจอร์เรื่องของก่อสร้างใช่ไหมครับแต่ว่าโยธาก็จะมีโยธาและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีโยธาทางด้านชนรับประทานอะไรต่ออะไรด้วยเป็นส่วนที่ประกอบมานะครับอันดับ3ก็ทางด้านไอทีทางด้านสารสนเทศนะครับนะฮะอันที่4ก็เป็นไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนทางด้านเคมีเครื่องกลพลังงานนะครับแล้วอื่นๆเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมานะครับอันนี้ให้เห็นภาพเลยนะว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็สถาบันที่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะแค่ 10% เองนะนะครับเมื่อเทียบกับปริญญาตรีเพราะฉะนั้นสัดส่วนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยเนี่ยถือว่าต่ำมากๆนะฮะ 10% ถ้าไปเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับตัวเลขนี่ของเขาบางแห่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับบางแห่งครึ่งต่อครึ่งเลยผมไม่ได้เอาข้อมูลมาให้ดูนะครับแต่ว่าแม้แต่ประเทศมาเลเซียเราเคยไปดูเขาเนี่ยสัดส่วนของเขาสูงกว่าเราเยอะบัณฑิตศึกษาแต่เพราะฉะนั้นความต้องการบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมว่ามันยังมีอีกเยอะนะฮะโดยเฉพาะประเทศเราเนี่ยกำลังเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสอันหนึ่งแต่ทำยังไงที่มันจะไปตอบดีมานด์ให้ได้ชัดมากขึ้นนะครับมหาวิทยาลัยไทย3อันดับแรกก็ตามที่เห็นนะครับนะฮะที่ผลิตบัณฑิตศึกษาได้เยอะที่สุดนะครับทีนี้สถานภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพบว่าเขาแบ่งไอ้สีชมพูซ้ายสุดเนี่ยก็คือทุกระดับแล้วมีปอตรีปอโทปอเอกนะครับนะฮะแรงงานความต้องการที่สูงนะครับก็จะอยู่ไอ้กราฟที่มันยาวๆนะครับนะฮะในภาพรวมนะครับนะฮะแน่นอนเรื่องของเทรดดิ้งเรื่องของการค้าขายนะครับซึ่งอยู่ในภาคเซอร์วิสเนี่ยนะฮะมันก็สูงสุดใช่ไหมครับนะเมื่อกี้เราบอกว่าภาคบริการใช่ไหมสูงสุดมันก็มาจากตรงเนี้ย
นะครับนะแล้วก็การศึกษาแล้วก็การผลิตนะครับนะฮะทีนี้ที่จบจากมหาวิทยาลัยในแต่ละระดับเนี่ยมันก็จะเห็นภาพตรงนี้นะครับนะถ้าไปดูบัณฑิตศึกษาปอโทเนี่ยเราผลิตทางด้านการศึกษาเยอะมากเลยนะครับนะฮะสาขาน่าจะเป็นศึกษาสายครุศาสตร์ใช่ไหมครับนะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการบริหารราชการน่าจะเป็นรัฐประศาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าพวกโลจิสติกพวกซัพพลายเชนพวกบริหารนะครับกิจกรรมการเงินก็เรื่องทางด้านไฟแนนซ์นะฮะภาคการผลิตอินดัสทรีข้างบนก็จะ อยู่ประมาณสักอันดับ4อันดับ5นะครับนะฮะนะปอเอกเนี่ยปอเอกเราก็พบว่าสูงสุดก็คือการศึกษาเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะโด่งเลยนะครับนะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการบริหารราชการนะครับในสาขาอื่นๆเนี่ยยังน้อยอยู่นะครับการผลิตนี่ก็ยังน้อยอยู่นะครับนะฮะทีนี้เขาบอกว่าไอ้ภาคการผลิตที่เราผลิตมาออกมาไม่เยอะเนี่ยนะฮะปอโทจะเยอะกว่าปอเอกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณปีละ 1,500 คนเนี่ยเขาไปอยู่ในเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับใน10กลุ่มในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้ไม่ได้แบ่งตามติดกลุ่มอุตสาหกรรมนะแต่แบ่งตามเซกเตอร์ทางด้านอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับก็พบว่าในภาคเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเนี่ยจะสูงสุดเลยนะครับประมาณสัก 14.9K นะครับนะฮะแล้วก็15,000นะครับนะฮะแล้วก็ลองมาเรื่องของอาหารนะฮะไอ้ด้านอาหารเนี่ยปัจจุบันประเทศไทยอุตสาหกรรมทางด้านอาหารเติบโตขึ้นเยอะนะครับนะแล้วผมก็มีคนบอกนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี่ยบอกว่าคนที่ผลิตทางด้านเนี่ยไม่พอนะครับกำลังคนไม่พอนะครับโดยเฉพาะนักวิจัยนะครับนะนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารเนี่ยมีความขาดแคลนนะครับแล้วก็นโยบายของอวก็อยากจะเพิ่มตรงด้านนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราเนี่ยตอนนี้มันมี movement อะไรบ้างนะครับนะฮะของต่างประเทศนี่อาจจะไม่ได้ระบุสถาบันนะฮะแต่ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยรวมนะครับแต่จะเห็นว่าแนวโน้มทั้งต่างประเทศของต่างประเทศแล้วก็ของเราเนี่ยมันไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็เราเอามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรของเราอย่างไรได้บ้างที่มันจะตอบสนองนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับนะฮะอย่างในต่างประเทศเนี่ยของอเมริกาเนี่ยนะฮะเขามุ่งไปสู่ในเรื่องของอย่างเช่น Job First College Include Model นะครับหมายความว่ามันเป็นการพัฒนาทักษะแรงงานนะครับนะฮะของผู้ที่ทำงานอยู่แล้วอะนะครับในบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการที่จะ up skill ต้องการที่จะ re skill นะครับเพิ่มเติมนะครับในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่เขาทำอยู่แล้วก็มาทำร่วมกับสถาบันการศึกษานะครับนะมีการรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยก็เน้นในเรื่องของทักษะเลยนะครับปัจจุบันเราได้ยินเรื่องของทักษะมากนะครับเรื่องของสกิลมากนะครับเป็นสิ่งที่เราน่าจะเอามาเป็นตัวตั้งอันหนึ่งนะครับนะนอกจากความรู้แล้วนะครับเรื่องของทักษะนี่คือแฮนด์ออนเลยนะฮะแฮนด์ออนพอแฮนด์ออนมันก็ต้องทำงานร่วมกับสถานประกอบการนะครับนะฮะในส่วนหนึ่งของตรงนี้ก็คือว่ามันจะเป็นมันอาจจะมีดีกรีหรืออาจจะเป็นนอนดีกรีก็ได้นะครับแล้วก็ฐานประกอบการเนี่ยจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายให้กับคนที่มาเรียนนะครับนะพวกบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับให้ทุนเรียนอ่ะนะครับนะก็จะมีบริษัทที่ใหญ่ๆตามในรูปที่เห็นเนี่ยนะฮะที่เรารู้จักกันดีอย่างวอลดิสนีย์นะฮะดิสนีย์นี่เรารู้จักกันดีเพราะชอบดูการ์ตูนกันนะฮะ เรายังอยู่ สตาร์บัคดิสคัฟเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็แนวโน้มก็จะมาทำนี้เยอะนะก็คือว่าเรื่องของอัพสกิลเรื่องของรีสกิลนะครับแล้วก็
ไอ้เรื่องของไอ้การที่อะไรนะเปลี่ยนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้เรียนออนไลน์แล้วได้วุฒิอ่ะก็คือการเพิ่มวุฒิให้กับเขานะครับนะฮะหรือว่าเขาไปทำธุรกิจค้าขายสร้างรายได้แล้วทำได้ดีเนี่ยนะก็ให้ปริญญาให้วุฒิกับเขาได้นะครับนะฮะรูปแบบก็มีทั้งเรื่องของออนไลน์นะครับมีทั้งในเรื่องของเรื่องของ SME Shop เช่นถ้าสร้างรายได้ได้ถึง 500,000 บาทก็ได้วุฒิปวสไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับมี Marketplace Platform สร้างรายได้50ล้านบาทได้วุฒิปตรีเลยนะครับนะอันนี้ของเรานี่น่าจะได้หลายคนนะที่ไลฟ์เก่งๆเนี่ยนะครับนะเป็นการให้ดีกรีเข้าไปเลยนะครับ University Collaboration Bank นะครับนะฮะเป็นต้นนะครับไมโครครีเดนเชียลบ้านเราก็ทำกันแล้วนะไมโครครีเดนเชียลนะครับเป็นเรื่องของการอะไรนะพัฒนาทักษะนะครับนะฮะโดยมีรูปแบบเป็นช็อตคอร์สบ้างอะไรบ้างนะครับผู้เรียนก็สามารถเอาสิ่งที่ตนเองทำอยู่แล้วเนี่ยในหน้างานเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวพิสูจน์ว่ามีความสามารถนะครับที่จะได้รับประกาศนียบัตรหรือได้รับปริญญานะครับนะแล้วก็อาจจะออกเป็นพวกเซอร์ติฟิเคตเป็นดิจิทัลเซอร์ติฟิเคตนะครับนะฮะอันนี้เนี่ยจากการวิเคราะห์ของทางสอวชโดยรวมเนี่ยพบว่าแนวโน้มที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันจะมีการจัดการศึกษาร่วมเขาเรียกว่าเป็นโคครีเอทอะนะครับระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับฐานประกอบการนะครับในการพัฒนาทักษะนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคดีไซน์โคอินเวสต์โคโอเปเรตโคแชร์โคเซอร์ติฟิเคตนะครับนะฮะตรงเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญครับแล้วก็มันจะทำเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นโอเพนเอ็กเซสมากขึ้นนะครับนะแล้วก็วัดผลการเรียนรู้จากของจริงที่เกิดขึ้นเลยอ่ะจากสมรรถนะนะครับนะฮะหรือผลลัพธ์ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไปขายได้ 500,000 บาทก็ได้วุฒิไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เคยได้ยินนะอันนี้เป็นของใหม่เราก็น่าจะเอามาลองคิดเราอาจจะไม่ได้ทำเหมือนตรงๆแต่ว่าอันไหนที่มันเอามาปรับหลักคิดได้นะครับแต่ที่จะเห็นว่ามันเป็นโคครีเอทเดี๋ยวนี้โคครีเอทแล้วก็บ้านเราตอนนี้ก็มุ่งไปตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างบางอันให้ดูนะครับนะฮะอย่างของเราที่ทำมาเนี่ยนะฮะมันมีหลายๆอย่างที่มันไปสอดคล้องกันนะครับยกตัวอย่างอันแรกนี่จริงๆมาจากเรื่องของสหกิจกับเรื่องของ work integrated learning นะครับแต่ก่อนเนี่ยเรามีสหกิจตอนนี้ก็ยังมีสหกิจอยู่นะครับในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีไอตัว work integrated learning ที่เป็นจะเรียกว่าเป็น sandbox ก็ได้นะครับเป็นการลองดูตอนแรกก็เริ่มโดยที่สวทนเนี่ยได้ทำเรื่องของ work integrated learning ซึ่งผมตอนนั้นผมไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจากวิศวกรรมเครื่องกลที่ภาควิชาผมไปร่วมด้วยนะครับเขาก็ทำกับบริษัทเอกชนนะครับบริษัทมิชลินนะครับก็คือใช้เวลาเป็นเทอมเลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเรียนที่นั่นด้วยนะทางบริษัทเขาก็เปิดสอนวิชาที่ในมหาวิทยาลัยไม่มีเช่นเรื่องของการสื่อสารกับการสื่อสารกันระหว่างการทำงานนะครับนะมันคล้ายๆกับเรื่องของการพัฒนาทักษะเนี่ยนะครับปรากฏว่าเด็กที่เข้าโครงการนี้เนี่ยนะฮะ outstanding มากๆเมื่อเทียบกับปกตินะครับนะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากเวลาเข้ามานำเสนองานตอนจบเนี่ยนะฮะตอนหลังนี่ทางกระทรวงอวก็ปรับมาเป็น CV ใช่ไหมฮะ Cooperative and Work Integrated Education นะครับนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นดีกรีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่มันมีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษานะครับแล้วก็เพิ่มความรู้เชิงลึกเชิงเทคนิคแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือเพิ่มทักษะตามที่ผมได้เล่าให้ฟังอะใน Work Integrated Learning นะครับระหว่างเรียนก็จะมีการได้รับค่าตอบแทนด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีอยู่
97มหาวิทยาลัยนะครับนะฮะนะฮะที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็มีนานาชาติอีก21แห่งนะครับมีทั้งหมด3,000กว่าหลักสูตรนะฮะหลักสูตรในประเทศเนี่ย 3,000 กว่าหลักสูตรนะครับนักศึกษาที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด 90,000 กว่าคนละแล้วก็มีสถานประกอบการเข้าร่วมเนี่ย 13,000 กว่าแห่งนะครับในประเทศเราแล้วก็นานาชาติเนี่ย348แห่งนะครับก็จะเห็นแนวโน้มว่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเยอะนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวโน้มแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของหลักสูตรของระดับปริญญาตรีมากกว่าที่ไปเรียนในเรื่องสารติดตอนก่อนที่จะจบปีที่4ใช่ไหมครับนะฮะทีนี้อีกโครงการหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับทางด้านบัณฑิตศึกษาได้มากขึ้นก็คือเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยก็เน้นในเรื่องของสมรรถนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเน้นไปตอบโจทย์ไอ้ new S curve ที่มันมีอยู่5 S curve อ่ะ5 new S curve นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะก็คือร่วมมือแล้วมีความต้องการกับภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ขยายไปถึงชุมชนด้วยนะครับนะฮะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเลยนะครับแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยเอาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้ด้วยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับสถานประกอบการนะครับที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีอยู่279หลักสูตรที่เป็น non degree นะครับส่วน degree เนี่ยเป็นได้ปริญญาเนี่ยก็มีอยู่90หลักสูตรนะครับผมไม่แน่ใจว่ามอบุรพามีกี่หลักสูตรนะครับทางด้านบัณฑิตพันธุ์ใหม่มีไหมครับยังไม่มีเลยของบัณฑิตยังไม่มีมีแต่ปตรีนะครับนะฮะอาจจะลองดูก็ได้นะนี่เป็นช่องทางนึงนะครับนะฮะแล้วก็ตัวอย่างหลักสูตรปัจจุบันอย่างเช่นปตรีที่มีก็อย่างเช่นวิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็การจัดการสมัยใหม่เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับนะอันที่3เนี่ยเราได้ยินเรื่องของกล่องทรายใช่ไหมแซนด์บ็อกซ์นะฮะแซนด์บ็อกซ์นี่เผอิญผมก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับมีคือหลักคิดง่ายๆเลยนะทางกระทรวงเนี่ยต้องการนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนพอพูดถึงนวัตกรรมมันคืออะไรที่มันใหม่อ่ะมันไม่เหมือนเดิมนะฮะทีนี้ไอ้ความใหม่เนี่ยมันก็ต้องใหม่ทั้งวิธีการแล้วก็มีความต้องการนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรแล้วไม่รู้ว่าทำไปแล้วนี่มีใครต้องการไม่ต้องการเนี่ยเขาไม่เอานะครับตอนเสนอมานี่เป็นร้อยกว่าหลักสูตรเลยนะเราอนุมัติไป11หลักสูตรนะครับนะฮะ11หลักสูตรที่อนุมัติเนี่ยก็คือไปตอบโจทย์เลยว่ามีความต้องการหรือมีโคครีเอทกับภาคเอกชนแล้วก็มีวิธีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็มีเน้นในเรื่องของ outcome based ของบัณฑิตมีทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษานะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับและถ้ามีความต้องการแบบนั้นจริงๆเนี่ยฮะสามารถยกเว้นไอ้กฎเกณฑ์ที่กมอกำหนดขึ้นมาใช่ไหมครับนะในปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นดูก็ขอยกเว้นหรือว่าลดไอ้เจนเอ็ดนะครับหรือว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคนข้างนอกที่เข้ามาแต่ว่ากมอเขาก็ปลดล็อกไปหลายอย่างละนะแต่บางอันก็ยังมีล็อกอยู่เขาก็ขออย่างเงี้ยแต่ว่าตั้งต้นเนี่ยไม่ใช่ตั้งต้นว่าจะขอยกเว้นกฎเกณฑ์แต่ตั้งต้นก็คือต้องไปตอบโจทย์ที่ผมว่ามาให้ได้นะถ้าทำตรงนั้นได้จะยกเว้นกฎเกณฑ์นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะกรรมการนี่ยกเว้นให้ง่ายๆเลยแล้วก็ไปเข้ากรรมการชุดใหญ่ที่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าในนั้นก็จะมีเอกชนอยู่เยอะเอกชนนี่เขาจะมี mindset ในเรื่องของการที่จะทำอะไรให้ง่ายอยู่ละให้สะดวกอยู่ละเพราะฉะนั้นก็จะไม่ลำบากแต่ขอให้ผ่านด่านอนุให้ได้ก่อนนะครับซึ่งยากที่สุดละนะครับนะผ่านไม่ได้ผ่านผมนะอีกอันนึงคือเรื่องโคเซนนี่ก็เป็นการทำงานร่วมกันกับญี่ปุ่นเขาจะมี National Institute of Technology ใช่ไหมเป็นการสร้างวิศวกรที่เป็น practice นะครับนะเขาก็มาร่วมมือกับประเทศไทยตอนนี้ก็จะมีอยู่2สถาบันเป็นพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าราชกระบังกับ
ธนบุรีนะครับนะอันนี้ก็ดำเนินการไปได้ดีนะแล้วก็บุคลากรที่จบเนี่ยนักศึกษาที่จบเนี่ยก็จะเป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติในโรงงานจริงแล้วเพิ่มผลผลิตได้ซึ่งเป็นโมเดลของญี่ปุ่นนะครับของ NIT ของญี่ปุ่นนะครับนะอีกอันหนึ่งไฮไฟนี่คือไม่ใช่ยกมือแปะกันนะครับเป็นการพัฒนากำลังคนในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นบัณฑิตศึกษาเลยนะครับคุณภาพสูงนะครับที่เข้าไปทำงานวิจัยใช้โจทย์วิจัยของโรงงานนะครับใช้โจทย์วิจัยของโรงงานนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการนะครับแล้วก็ทำแบบเทเลอร์เมดนะครับนะฮะเทเลอร์เมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเผอิญผมก็มีส่วนไปเป็นโคแอดไวเซอร์ด้วยก็พบว่ามันมีจุดดีก็คือนักศึกษาเนี่ยได้ไปอยู่ที่โรงงานเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นสัปดาห์หนึ่งอาจจะไปอยู่2วันก็ไปคลุกคลีกับโรงงานก็เห็นหน้างานจริงแล้วก็ใช้โจทย์ของโรงงานในการทำวิจัยไปใช้ความเชี่ยวชาญของแอดไวเซอร์ในการที่จะมาดีไซน์ในเรื่องของการทำงานวิจัยนะแต่ว่าโจทย์มาจากโรงงานนะครับเช่นเขาพบว่าเขามีปัญหาอย่างนี้เขาอยากจะยกระดับอยากจะเพิ่มมูลค่าจากไอ้เศษวัสดุที่มาจากการผลิตแทนที่เขาจะทิ้งไปนะครับนะมาวิจัยว่าจะเพิ่มมูลค่ามันอย่างไรนะครับนะมีการทดลองต่างๆนะครับแล้วนำไปสู่การประเมินซึ่งบัณฑิตที่เข้าโครงการเหล่านี้เขาจะต้องมีไอ้เรื่องของ mindset ทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะเพราะว่าทำงานกับโรงงานใช่ไหมนี่ถ้าเป็นวิศวะอย่างผมเนี่ยจบวิศวะเนี่ยบางทีผมไม่สนใจเศรษฐศาสตร์แต่พวกนี้ไปเข้าเนี่ยเขาต้องสนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเขาต้องไปประเมินด้วยว่ามันคุ้มไหมใช่ไหมทำแล้วโรงงานคุ้มหรือเปล่าถ้าไม่คุ้มโรงงานก็ไม่ทำเพราะงั้นมันก็จะได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีตอนนี้นี่ก็จะมีอยู่เท่าไหร่นะมีเครือข่าย9แห่งนะครับมี23หลักสูตรนักศึกษาเนี่ย70กว่าคนนะครับนะก็ยังน้อยอยู่นะฮะยังน้อยอยู่นะแต่เป็นโอกาสนะครับผมคิดว่าอย่างบบูรพาอยู่ใน EC นี่มีโรงงานเยอะเลยเราไม่แน่ใจว่าได้ร่วมมือกับตรงนี้หรือเปล่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยถ้าไปร่วมมือตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็มันจะมีงบประมาณตรงนี้ให้นะครับเป็นลักษณะโคฟันดิ้งระหว่างอวกับบริษัทนะครับครับอันต่อมาเนี่ยเป็นพอวอพอวอนี่คือเป็นคปกอุตสาหกรรมเดิมอะนะครับเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมว่าตอนนี้ก็จะมีการสนับสนุนอะไรบ้างอันนี้จะเป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับนะนักวิจัยก็ระดับปริญญามีทั้งปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแต่ก่อนนี้คปกจะเป็นปริญญาเอกอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้พวอมีทั้งทุนโทแล้วก็เอกนะครับแล้วก็เอาโจทย์วิจัยอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะครับโจทย์วิจัยอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็โคฟันดิ้งเช่นเดียวกันนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆกับไฮไฟนะครับคล้ายๆกับไฮไฟนะครับนะฮะมีกรอบวิจัยตรงนี้นะฮะถ้าเป็นในพวอเนี่ยก็คือทางด้านดิจิทัลแล้วก็ AI ระบบโรบอติกออโตเมชันอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไมโครอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์สุขภาพอาหารมูลค่าสูงพลังงานวัสดุชีวภาพนะครับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะทีนี้ตรงนี้เวลาเปิดรับข้อเสนอเนี่ยคนยื่นก็เป็นอาจารย์แล้วก็นักวิจัยก็คือบัณฑิตศึกษานะครับแล้วก็ผู้ร่วมของผมก็คือบริษัทเนี่ยเขียนโปรโพซอลร่วมกันพร้อมกันนะครับนะโจทย์วิทยานิพนธ์ก็แน่นอนว่าต้องมาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับผู้รับทุนจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนะครับก็เพื่อให้ความมั่นใจว่าสามารถทำวิจัยได้หรือว่ามีสิทธิบัตรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีพับลิเคชันอย่างเดียวนะครับนะฮะทีนี้ไอ้ตรงขวามือเนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์ของสวช.บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถเข้าใจขยายในวงกว้างได้เนื่องจากยังมันมีหลากหลายแล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการออกแบบนะครับแต่มันมีความจำเป็นที่จะต้องขยายนะครับมีความจำเป็นเรื่องขยายนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เขาเสนอโด
ื่องจากว่าอนุชุดนี้เป็นอนุที่ปฏิรูปใช่ไหมเขาก็ส่งเสริมว่าถ้าจะขยายมันเนี่ยต้องทำยังไงจะต้องมี intermediary unit นะครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ทำอยู่อย่างเช่นของ CV บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Sandbox นะครับโคเซนนะครับแล้วก็ไฮไฟเนี่ยก็ทางสปอวดำเนินการถ้าเป็นพวอเนี่ยก็จะเป็นวชนะครับนะตรงนี้เปรียบเทียบเป็นข้อมูลนะครับนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นภาพเลยนะฮะว่าในแต่ละโมเดลที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CV บัณฑิตพันธุ์ใหม่ Hi-Fi Sandbox หรือ Cosen เนี่ยในแต่ละสาขาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีสาขาไหนมีมากมีน้อยอย่างไรนะครับเราพบว่าถ้าเป็น CV เนี่ยก็จะมีครบทุกสาขาเลยนะฮะสาขาทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์จะมีแค่ CV อย่างเดียวเองอย่างอื่นไม่มีเลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสามารถขยายไปได้อีกนะครับอย่างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยจริงๆก็ทำได้นะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ก็ทำได้นะครับนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีเกือบทุกสาขานะฮะมีเกือบทุกสาขายกเว้นโคเซนเพราะโคเซนเป็นของวิศวะนะครับนะฮะบัญชีบริหารก็จะมีเกือบทุกสาขาแต่ไฮไฟนี่จะไม่มีนะครับวิศวะนี่มีครบทุกสาขาเลยนะครับนะถ้าเป็นบัณฑิตศึกษาก็อย่างเช่นไฮไฟใช่ไหมไฮไฟหรือบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เป็นช่องทางนี้ได้นะครับแล้วก็ไอ้ปัจจุบันก็คือไอ้อะไรนะไอ้เนี้ยไอ้พวอนะครับนะฮะส่วนศึกษาศาสตร์ก็จะมีตามที่เห็นแพทย์สาธารณสุขก็เกือบครบนะยกเว้นโคเซนนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับนะ CV นี่จะมีเยอะสุดนะฮะเพราะมีครบทุกสาขานะครับเพราะว่าไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเป็นภาพรวมนะครับทีนี้ภาพนี้เนี่ยจะเห็นแนวโน้มว่าทิศทางเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นไอ้กลมๆสีม่วงอยู่ข้างล่างเนี่ยอันเดียวเองก็หมายความว่าเวลาเราผลิตบัณฑิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตรีปโทปเอกเนี่ยนะฮะเราจะเน้นอะคาเดมิกแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยต่ำก็คือมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็คือถ้าในอดีตก็คือมาตรฐานหลักสูตรใช่ไหมครับปัจจุบันก็เป็นมาตรฐานหลักสูตรกมอเนี่ยนะฮะสีม่วงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันขยายแล้วมันขยายออกทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งแล้วก็แนวทะแยงนะฮะแนวทะแยงเนี่ยไอแนวราบเนี่ยหมายความว่าจากอะคาเดมิกเนี่ยเน้นในเรื่องของ practical skill มากขึ้นเรื่องของทักษะในการปฏิบัติมากขึ้นแนวดิ่งเนี่ยก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นไม่ตายตัวแบบเดิมนะครับมากขึ้นนะครับแล้วแนวโน้มที่สำคัญคือมันไปตามเส้นทะแยงมุมก็คือทั้งปฏิบัติแล้วก็ทั้งยืดหยุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่จริงมันไม่ใช่เทรนด์ของประเทศไทยอย่างเดียวนะเทรนด์ของโลกเลยถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นตัวนำเนี่ยเราพอที่จะมองเห็นแนวทางนะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนบัณฑิตศึกษามันก็สามารถเห็นได้แต่ว่าไอ้ตรงวงใหญ่ๆข้างล่างที่เป็นวงม่วงมันก็ยังใหญ่อยู่นะไม่ได้ความหมายความว่ามันจะหายไปนะมันก็ยังใหญ่อยู่แต่ว่ามันจะขยายมากขึ้นไปตามจุดต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะแล้วจะเห็นกลไกในการสนับสนุนนี่ตอนนี้มีเยอะมากเลยนะครับนะฮะอย่างเช่นCV เนี่ยเน้น practical มากขึ้นนะครับแต่ flexibility มีไม่เปลี่ยนเพราะว่าก็ยังกฎเกณฑ์เดิมใช่ไหมครับส่วนไอ้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็จะเพิ่ม flexibility มากขึ้น practical ก็มากขึ้น high five practicalจ๋าๆเลยนะครับนะจริงๆไอ้ education higher education sandbox เนี่ยนะฮะที่มันไปอยู่จุดเล็กๆตรงไอ้กลางๆเนี่ยมันควรจะไปอยู่สูงๆกว่านี้ซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันแทบจะยกเว้นกฎเกณฑ์แต่ว่ามันอาจจะไม่ทั้งหมด
ใช่ไหมแล้วแต่ขอมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวาง position ไว้ว่าอยู่สูงนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้สูงสุดเพราะว่าอย่างไอ้เรื่องอื่นช็อตคอร์สพวกนั้นมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่ละนะครับนะฮะแต่ว่าเน้น practice มากขึ้นนะครับนะฮะนี่ก็คือเป็นแนวโน้มนะครับนะฮะทีนี้อันนี้ผมเอาตัวเลขมาเป็นตัวเลขรวมๆนะครับจากฐานข้อมูลของสปอวเพิ่งไปดูมาเมื่อวันซืนเนี่ยนะมันมีเยอะมากเลยนะมันมีเป็นลายกลุ่มมหาวิทยาลัยลายมหาวิทยาลัยเลยผมก็เอาตัวเลขรวมก็พบว่าเนี่ยสัดส่วนบัณฑิตศึกษาปโทปเอกเนี่ยนะฮะถ้าจะรวมปอบัณฑิตด้วยเนี่ยก็10% 10%นิดๆอ่ะใช่มั้ยซึ่งมันสอดคล้องกับเมื่อตะกี้ตอนต้นที่บอกว่าจบมาประมาณสัก 10% นะครับซึ่งถือว่าน้อยนะครับนะประเทศไทยถ้าเราต้องการขยับทางด้านนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมอย่างวบูรพาเนี่ยนะมันต้องขยับไอ้ส่วนตรงเนี้ยมากขึ้นนะครับนะแผนด้านวว.น.ผมเอามาให้ดูทำไมจริงๆมันก็เกี่ยวข้องเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวิจัยนวัตกรรมนะครับมันเกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาโดยแยกกันไม่ออกอ่ะเพราะว่าบัณฑิตศึกษาที่มันก็ต้องเน้นวิจัยเน้นการสร้างนวัตกรรมอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องทำวิทยานิพนธ์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันควรจะดีไซน์ให้มันสอดคล้องกันนะครับนะเรามีเมื่อกี้เรามีพีระมิดใช่ไหมพีระมิดที่เป็นยุทธศาสตร์อวว.น.จำได้ใช่ไหมครับที่มียุทธศาสตร์4อันไอ้ของวว.น.เนี่ยก็สติมูเลตมาจากนั้นเลยนะครับก็คือมี4ยุทธศาสตร์แล้วก็เป็น4ยุทธศาสตร์ที่ตรงกับไอ้เสียนั้นด้วยนะครับก็คือมีเสา3เสาก็คือพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาไอ้อะไรนะไอ้ฟอนเทียแล้วก็กำลังคนนะฮะแต่กำลังคนของทางด้านวว.น.เนี่ยเขาจะเน้นกำลังคนของแล้วก็สถาบันเขาจะไม่เน้นอุดมศึกษาเพราะว่าอุดมศึกษานี่เป็นอยู่ส่วนของอไม่ได้อยู่ในวว.น.นะครับเขาแยกกันนะครับให้สอบอว.ดูแลที่ก็จะเน้นพวกสถาบันวิจัยต่างๆถ้าเป็นสถาบันนั้นนะฮะแต่กำลังคนก็โดยรวมนะครับนักวิจัยทั้งหมดนะครับไอ้นี่มันก็จะมีไอ้พวกแผนงานต่างๆผมว่าทุกท่านก็คงรู้มาหมดแล้วมั้งเพราะว่าต้องเขียนขอทุนวิจัยอะเพราะที่จะรู้เลยว่าปัจจุบันนี้เรามีโปรแกรมนะครับโปรแกรมไอ้แผน65-70เนี่ยนะฮะของวว.น.เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอยู่25โปรแกรมตาม4ยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับอย่างยุทธศาสตร์ที่1มันก็จะมีโปรแกรมที่1 2 3 4 5 6 7 8 8โปรแกรมไอ้ P1-P8ใช่มั้ยในแต่ละเรื่องซึ่งก็จะเห็นว่าไอ้ BCG เนี่ยก็เป็นตัวชูโรงอ่ะอยู่ในเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเรื่องของโลจิสติกเข้ามาซึ่งมันก็สอดคล้องกับไอ้แผน11ไอ้แผน13ของสภาพัฒน์นะเพราะงั้นไอ้พวกนี้มันล้อกันมาหมดอ่ะนะครับนะหนีไม่พ้นนะครับไอ้ยุทธศาสตร์ที่2ก็จะมี P9 จนถึง P17 ใช่ไหมครับยุทธศาสตร์ที่3ก็มี P18 ถึง P20 แล้วก็ยุทธศาสตร์ที่4เนี่ยมี P21 ถึง P23 แล้วอีก2 P อยู่ไหน2 P เนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างมันจะอยู่เป็น cross cuttingนะครับนะไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็น cost cutting หมายความว่ามันจะอยู่ยุทธศาสตร์ไหนก็ได้นะครับแล้ว24เนี่ยจะเน้นเรื่องของอะไรที่มันเป็น crisis อะไรที่เร่งด่วนเช่นแต่ก่อนเรามีโควิดพอโควิดมาปุ๊บเราตอบสนองได้เร็วนะครับประเทศไทยเราสนับสนุนอยู่ดีๆเราสนับสนุนให้การเอางานวิจัยมาทำเป็นนวัตกรรมเต็มไปหมดเลยนะวช.ก็ให้ทุนแล้วก็ให้ทุนเอกชนด้วยนะครับที่จะทำเครื่องไม้เครื่องมือหรือนวัตกรรมต่างๆที่ไปแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมครับช่วงนั้นก็มีทั้งในเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของหน้ากากเรื่องของไอ้เครื่องช่วยหายใจเครื่องอะไรต่างๆเลยเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะฮะออกมานะครับแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาโควิดได้ดีพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งไอ้วว.น.เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับนะแล้วก็เราก็ไปอยู่ใน
ในวงของการแก้ปัญหาของระดับประเทศในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับโควิดนะฮะตรงนั้นอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริหารจัดการนะครับเน้นระบบบริหารจัดการเขาก็จะส่งเสริมให้หน่วยที่สำนักงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสำนักวิจัยสถาบันวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับนะยุทธศาสตร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นยุทธศาสตร์วิจัยแต่ว่ามันสอดคล้องกับเรื่องของปฏิศึกษาถ้าเราจะดูว่าหลักสูตรไหนมันสำคัญไม่สำคัญมันก็ควรจะไปตอบโจทย์วิจัยเหล่านี้นะครับถ้ามันไม่ตอบโจทย์นี่มันก็หาทุนยากอันนี้คือแฟกต์นะครับนะหาทุนยากพอหาทุนยากนี่บัณฑิตศึกษาถ้าไม่มีทุนก็ไม่มีคนมาเรียนเพราะว่าบัณฑิตศึกษาคือการลงทุนเป็น investment นะครับนะฮะต่างจากปริญญาตรีเนี่ยก็คือเป็นการที่เราสามารถดึงนักศึกษามาจ่ายเงินค่าเทอมเราได้แต่บัณฑิตศึกษาเราต้องจ่ายค่าเทอมให้เขาจ่ายค่าทำวิจัยค่าจ้างให้เขาเพราะฉะนั้นมันจะกลับกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น strategy มันจะต่างกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้แผนงานต่างๆนี่ผมก็จะข้ามไปอ่ะคปก.พวอ.เนี่ยผมได้สไลด์นี้มาจากสกสว.นะครับเพราะว่าอายุทธศาสตร์ที่4เนี่ยเรื่องของกำลังคนเนี่ยนะฮะการพัฒนานักวิจัยเป็นยุทธศาสตร์วว.น.วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนะฮะแล้วตรงนี้เป็นพีระมิดอีกแล้ว นะครับการสร้างกำลังคนทางด้านการวิจัยเนี่ยนะครับเขาดูทั้ง value chain เลยนะฮะทั้ง value chain เลยก็คือตั้งแต่เด็กจนถึงแก่เลยนะครับก็คือเยาวชนจนถึงอาวุโสพูดเอาเยาวชนอาวุโสดีกว่าจะเพราะหน่อยนะครับนะฮะเยาวชนก็คือพวกการเน้นในวัยเรียนชั้นมัธยมเป็นหลักอ่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวัยเรียนนะฮะถ้าอุดมศึกษาก็เริ่มจากป.ตรีป.โทป.เอกนะครับแล้วก็มีโพสต์ด็อกเข้ามานะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนานักวิจัยละเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยละทุนอาจารย์รุ่นใหม่รุ่นกลางอาวุโสละไอ้พวกเมธีวิจัยอะไรทั้งหลายละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นการสนับสนุนอย่างครบวงจรตรงนี้นี่เป็น funding resource ของเรานะครับถ้าเป็นป.ตรีป.โทส่วนใหญ่หน่วยงานที่ดูแลเนี่ยก็จะเป็นสปอวนะครับจะมาจากกองทุนอุดมถ้าเป็นปอเอกเนี่ยวชเขาจะดูในเรื่องของคปกแล้วก็พวอแต่สปอวก็จะมีสนับสนุนด้วยอย่างเช่นไฮไฟอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเลื่อมๆกันอยู่แต่ถ้าเป็นโพสต์ด็อกเนี่ยเขาจะให้ทางบพคดูแลนะครับบพคดูแลเพราะฉะนั้นของบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับทั้งสปอวแล้วก็วชนะทีนี้วันนี้ผมจะให้ดูในเรื่องของคปก.พวอ.นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยในแนวราบที่เขาแบ่งเป็น4คอลัมน์เนี่ยมันก็ตาม4ยุทธศาสตร์นะครับนะฮะทีนี้การสนับสนุนทุนวิจัยเนี่ยนะฮะไม่ใช่ทุนวิจัยทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยเนี่ยนะครับถ้าเป็นบัณฑิตศึกษาคปก.พวอ.เนี่ยมันจะอยู่ใน N45 เนี่ยมันอยู่ในโปรแกรมที่เท่าไหร่เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูไอ้ตรงนี้นะฮะ N45 ไอ้ตรงนี้ไม่ได้เขียนไว้นะครับนะฮะแต่น่าจะอยู่ใน P25 นะน่าจะอยู่ใน P25 ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนะฮะอันนี้ไปลองดูได้แต่ว่าคงไม่เป็นไรนะครับทีนี้ผลจากการศึกษาเนี่ยนะอันนี้เป็นการศึกษาโดยสกสวนะครับเรามีความต้องการนักวิจัยนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะครับไอ้ทุนที่ให้มาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งหมดอะนะครับนะฮะไอ้ซ้ายมือเนี่ยเป็นจำนวนบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับmanpower ทั่วไปทักษะสูงก็เป็น brain power แล้วก็พวก gifted นะครับจะมีน้อยหน่อยนะครับนะฮะ
เรามีทุนมีบุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุตสาหกรรมก็จะมีอยู่ 70,000 กว่าคนทุนกระทรวงอว.เนี่ยเราให้ประมาณ 1,000 คนต่อปีนะครับนะฮะเกษียณอายุราชการ 1,300 คนต่อปีนะครับทีนี้ไอ้ตรงนักวิจัยเนี่ยเชิงวิชาการเนี่ยมีความต้องการอยู่ประมาณสัก7,300 คนอะในช่วงปี2563ถึง2567นี่ก็ประมาณ5ปีเนี่ยฮะสำหรับ12กลุ่มอุตสาหกรรมตอนนี้เราขยายเป็น12กลุ่มอุตสาหกรรมนะครับนะฮะทุนวิจัยเนี่ยที่เขาแบ่งเนี่ยนะครับความต้องการเนี่ยถ้าเป็นแคเรียพาร์ทการสร้างแคเรียพาร์ทของนักวิจัยเนี่ยนะฮะประมาณ 3,300 คนที่มีความจำเป็นนะครับถ้าเป็นฟอนเทียเนี่ยก็ประมาณ 1,000 คนถ้าเป็นทางด้านทักษะสูงที่ไปตอบโจทย์ความต้องการของประเทศนะครับนะฮะไม่ว่าเป็นภาคเอกชนหรือภาคอุดมศึกษาเนี่ยก็ประมาณเนี่ย 3,000 คนนะครับทีนี้การสนับสนุนเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถสนับสนุนได้หรอกไอ้ 7,300 คนเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่สกสวจะสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมอวน.เนี่ยในทุนแคเรียพาร์ทเนี่ยก็จะแบบ250คนนะครับนะฮะ250คนต่อปีก็คือ5ปีเนี่ยก็ประมาณ 1,250 คนนะครับนะแล้วก็สีเขียวๆนี่คือถ้ามีงบประมาณเพิ่มก็สามารถขยายได้นะครับนะฮะแต่ยังไงก็ยัง5ปีนี้ก็ยังไม่ได้ตามดีมานด์เพราะฉะนั้นมันยังมีช่องว่างอีกเยอะฟอนเทียเนี่ยก็ได้แค่200คนเท่านั้นเองนะครับกำลังคนทักษะสูงเนี่ยนะครับก็ได้ประมาณ600คนหรือถ้าอย่างมากก็พันกว่าคนนะครับยังขาดอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นตัวเลขที่เขาจะสนับสนุนนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นตัวดีมานเราก็จะเห็นภาพชัดว่ามันมีดีมานค่อนข้างสูงนี่เขาสตูดี้มาจากสกสว.ว่ามีดีมานอยู่ประมาณ 7,000 กว่าคนเนี่ยนะแล้วก็สาขาไหนก็ไปดูในแผนงานที่เขาสนับสนุนนะครับนะฮะทีนี้ไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวตั้งที่เดียวนึงนะเวลาเราจะดูในเรื่องของหลักสูตรต่างๆนะถ้าเรารู้ดีมานมันมีดีมานสตูดี้มาแล้วก็มีดีมานมีฟันดิ้งแล้วเนี่ยนะเราก็สร้างหลักสูตรให้มันสอดคล้องตรงนั้นได้เราก็จะไม่เหนื่อยในเรื่องของการหาฟันดิ้งใช่ไหมทีนี้ในการผลิตตามประเภทบุคลากรนะครับนะฮะเราก็พบว่าตอนนี้ทุนต่างๆเนี่ยอันนี้เป็น source of fund นะครับนะมันจะมีโปรแกรมมี M10 อ๋อเมื่อกี้สีเขียวนี่คือ M15 แล้วก็ F13 คือสีน้ำตาลนะครับในหน้าเมื่อกี้นะแล้วก็หน้านี้ด้วยนะครับนะฮะก็คือช่องที่เขาสนับสนุนทุนนะครับนะฮะอย่างปอโทเนี่ยก็จะมีทุนบัณฑิตศึกษา40คนนะครับต่อปีนะครับพวอ15คนซึ่งถือว่าน้อยนะฮะซึ่งถือว่าน้อยแล้วก็บัณฑิตทางด้านวิทย์เนี่ย50นักบัณฑิตทางแพทย์แล้วก็ปอเองเนี่ยจะมีทุนบัณฑิตศึกษาอันนี้วชทุนบัณฑิตศึกษาที่จะมาจากวชเป็นหลักนะครับคปกก็วชนะพวอนี่วชดูแลพวกนี้วชดูแลเป็นหลักอยู่แล้วตอนเนี้ยแต่ก่อนเป็นสกวนะครับแล้วก็มีพวอทัสนี่ก็คือทัชวิทย์ที่เขาตั้งขึ้นมาอันนี้ก็อยู่วชเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุนเหล่านี้จะอยู่ที่วชเลยนะครับเวลาไปดูแผนของเขาก็ดูที่วชนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี post master post doc นะครับนะ post doc นี่จะอยู่ที่บพคนะครับนะทีนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลคปก.พวอ.โดยทางสกสว.นะครับนะอันนี้เป็นอินพุตนะอันนี้คงไม่เป็นไรเป็นผู้ที่เป็นตัวเลขที่เขาตอบแบบสอบถามมานะครับนะฮะอันนี้เป็นไอตัวสถานะการทำงานในปัจจุบันนะครับนะฮะว่าทำงานในสาขาอาชีพอะไรหากท่านเริ่มทำงานแล้วนะครับนะฮะก็จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ซ้ายมือนี่คือรวมทั้งหมดนะไอ้ขวามือนี่แยกระหว่างพวอกับ
คบก.นะครับคบก.นี่สร้างมาก่อนอ่ะพอสร้างมาก่อนมันก็จะเยอะกว่าใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิจัยนักวิจัยก็ตามสถาบันการศึกษาทั้งหลายนะครับแล้วก็ภาครัฐนะครับภาคธุรกิจเนี่ยก็มีประมาณสัก 9% นะครับ 9% 10% นะครับนะฮะส่วนพอมาดูตามไอ้แยกเป็นคปก.พวอ.เนี่ยก็พบว่าคปก.เนี่ยเป็นอาจารย์เยอะนะครับนะแต่พวอ.พวอ.เนี่ยแน่นอนเขาสร้างมาเพื่อเอกชนเพราะฉะนั้นมันก็จะไปอยู่ตรงภาคเอกชนเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งเน้นพวอ.เยอะหน่อยเนี่ยนะมันก็จะมีที่ไปลงตรงเนี้ยเยอะนะครับนะฮะเพราะตำแหน่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมันก็น้อยแล้วนะเด็กน้อยด้วยนะครับนะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอันนี้เป็นที่สกสวเขาสอบถามแล้วก็วิเคราะห์มานะครับนะฮะบุคคลที่จบนะครับจากคปก.พวอ.เนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นคปก.เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศนะครับให้มาแนะนำทางด้านวิชาการนะครับนะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้มีผู้ทรงวุฒิทางด้านภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้แนะนำทางด้านบริการวิชาการแต่ถ้าพวอ.เนี่ยเน้นทางด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยสีเหลืองใหญ่ๆนะครับนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการกระจายของบัณฑิตนะครับว่าเวลาเราผลิตบัณฑิตคปก.พวอ.แล้วเนี่ยไปเป็นอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราก็พบว่าสีฟ้าที่เป็นคปก.คปก.นี่มาหลายปีแล้วนะเพราะฉะนั้นจะเยอะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ไปเป็นอาจารย์นะครับเห็นเลยว่าเป็นอาจารย์แล้วอันดับ2ก็เป็นนักวิจัยนะครับนักวิจัยในสถาบันวิจัยต่างๆนะครับภาครัฐภาคธุรกิจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าพวอ.นี่สีแดงก็จะอยู่ในภาคธุรกิจเป็นอันดับ1นะครับนะครับไอ้พวกนี้ผมคงข้ามไปนะครับนะฮะไอ้นี่การใช้ความรู้ในการต่อยอดนี่คงไม่ relevant เท่าไหร่นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าเวลาจบแล้วเนี่ยนำผลงานไปใช้ในความก้าวหน้าอะไรบ้างนะครับนะทีนี้บทบาทในการพัฒนาวว.น.เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแท่งสีฟ้าก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ทำวิจัยนะครับประดิษฐ์องค์ความรู้พื้นฐานเน้นองค์ความรู้พื้นฐานเนี่ยเยอะถ้าเป็นสีฟ้านะครับไม่ว่าคปก.พวอ.นะครับก็สีฟ้าก็ยังนำแต่ว่าถ้าเป็นพวอ.เนี่ยไอ้สีเหลืองจะเยอะขึ้นนะครับสีเหลืองนี่ก็คือเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้วว.น.ในภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเขานะครับนะฮะรวมทั้งสีเขียวด้วยนะครับนะแต่ถ้าเป็นคปก.เนี่ยก็จะสีฟ้าโด่งเลยนะครับเมื่อกี้นี่เป็นในเรื่องของวว.น.แล้วก็การสร้างกำลังคนที่ไปตอบโจทย์วว.น.นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่เราต้องมองเวลาเราจะผลิตบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตเนี่ยต้องไปทำวิจัยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปขอทุนอย่างที่ต่างๆถ้าเรามองตรงนั้นมันก็จะสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้นะทีนี้กลับมาที่ไอ้กลไกอีกอันหนึ่งผมอาจจะข้ามไปข้ามมาหน่อยหนึ่งนะครับอยากจะให้เห็นในเรื่องของแซนด์บ็อกซ์นะครับแซนด์บ็อกซ์ที่ตอนนี้ทางกระทรวงอว.ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็รัฐมนตรีก็สนับสนุนเต็มที่นะครับเพราะมันเป็นอะไรที่เป็น transformation ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับความคาดหวังของไอ้ education sandbox เนี่ยก็คือว่าถ้าทำดีมีตัวอย่างที่ดีและประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะต่อไปมันก็จะไปเป็นกฎเกณฑ์ให้กับกมอได้มันจะเป็นกฎเกณฑ์ในแง่ที่ลดกฎเกณฑ์อะใช่ไหมครับไปแทนอันเดิมอะใช่ไหมซึ่งอาจารย์บอกว่าดีมากซึ่งผมก็ว่ามัน
มันควรจะอย่างนั้นมันจะมุ่งไปในทิศทางที่ยืดหยุ่นแล้วก็ practice ไอ้คอร์ดแรนด์เมื่อกี้ที่เป็นกราฟจำได้ใช่ไหมครับนะฮะครับเชิญเลยครับอาจารย์ขอขั้นรายการนิดนึงนะคะพอดีเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่อง demand driven นะคะทีนี้เนี่ยเป็นฝั่งมันคล้ายๆเป็นฝั่งผู้ใช้บัณฑิตซะส่วนใหญ่แต่ว่าไม่แน่ใจอะค่ะว่าทางด้านกระทรวงอวมีการมีการวิเคราะห์หรือถึงข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นต่างชาติที่น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากจีนที่เข้ามาเรียนในไทยเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนหรือประเทศเพื่อนบ้านส่วนนี้ค่ะเพราะประเทศไทยคิดว่าจำนวนผู้เรียนอาจจะลดลงค่อนข้างจะหดตัวลงนิดนึงตามยุคใหม่ของเด็กยุคใหม่ที่เกิดน้อยลงแต่ว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้น่าจะมีเรื่องของผู้เรียนต่างชาติที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นและขณะเดียวกันเนี้ยค่ะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของ co-create หลักสูตรที่เป็นการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างประเทศเหล่านี้ค่ะเทรนด์หรือแนวโน้มลักษณะอย่างนี้ด้วยค่ะครับอันแรกเดี๋ยวอันที่สองถ้าผมไม่ลืมเดี๋ยวจะตอบต่อเนื่องถ้าลืมเดี๋ยวผมถามอีกทีนึง คือนักศึกษาต่างประเทศเนี่ยถ้าเราแยกเป็น2ระดับระดับundergrad กับระดับ postgrad เนี่ยนะฮะ undergrad ก็คือปริญญาตรีเนี่ยเราพบว่าในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจีนเนี่ยเข้ามาเยอะแล้วมันมีแนวโน้มว่าเข้ามาซื้อมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเป็นที่เรียนให้กับคนจีนเหล่านี้ด้วยนะครับนะคือตรงนี้มันก็จะมี2มิตินะมิติแรกก็คือมันเพิ่มในเรื่องของ internationalization นะครับเพิ่มเรื่องของ visibility นะครับและถ้าทำได้ดีมีคุณภาพมันก็ไปได้ดีเลยนะครับอีกมิติหนึ่งก็ตรงกันข้ามกันนะครับนะซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับนะผมอยากให้มันดีมิติแรกอะเยอะๆนะครับมันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าคนผู้ที่จะมาเรียนเนี่ยเรารู้ว่าประเทศจีนเนี่ยถึงแม้เขามีสถาบันรวมศึกษาเยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าจำนวนคนนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเขารองรับไม่พอนะครับทีนี้ในส่วนของบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันยังเป็นไปตามแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำนะครับเพราะว่าบัณฑิตศึกษานี่ถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์แน่นอนมันต้องมีทุนวิจัยทุนมาเรียนใช่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแห่งว่าสามารถหางบประมาณตรงไหนมาสนับสนุนได้นะครับแต่ถ้าในสายสังคมศาสตร์สายบริหารเนี่ยผมไม่มีตัวเลขนะฮะว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนอาจจะต้องเดี๋ยวต้องคอยไปค้นดูนะครับนะประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองเมื่อกี้เรื่องอะไรแล้วนะยังผมลืมไปเลย co-create กับสถาบันรวมศึกษาชั้นนำข้างนอกต่างประเทศนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะของของต่างคนต่างทำอยู่นะฮะเช่นไปทำ MOU แล้วก็มี joint degree double degree นะครับซึ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายทางด้าน internationalization ดีๆเนี่ยนะเขาก็จะมีหลักสูตรเหล่านี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่จำนวนคนที่มาเรียนก็ยังไม่ได้เยอะมากยังไม่ได้เยอะมากเพราะมันต่างคนต่างครับตอนนี้ทางอวก็มีนโยบายสนับสนุนตรงส่วนนี้มากขึ้นภายใต้โครงการ Reinventing University เนี่ยนะฮะที่จะสนับสนุนในเรื่องของการที่จะมีทาเลนต์จากต่างประเทศเข้ามานะครับในการทำวิจัยในการเข้ามาศึกษานะครับนะฮะเรามีทั้งในเรื่องของการดึง visiting professor นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการสร้าง high quality joint degree นะครับในเรื่องของการสร้างหลักสูตรที่การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพระดับสากลนะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจารย์ครับไม่รู้ผมตอบคำถามหมดหรือเปล่านะฮะถ้าไม่หมดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับขอบคุณนะคะครับ
เอาเท่าที่ผมรู้นะผม ทีนี้เรากลับมาที่ไอตัวแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์เมื่อกี้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังอะครับว่ามันต้องเริ่มจากเป็นความต้องการนะเราพูดดีมาดูเป็นเยอะนะนะเป็นความต้องการความต้องการของประเทศนะครับนะฮะคือเวลาเราจะทำหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ไม่ใช่ว่าเราเสนอมาเราอยากจะทำหลักสูตรเนี้ยแต่ไม่มีที่ไปที่มาเลยอันนั้นตกตั้งแต่แรกเลยนะส่งเข้ามาเป็นร้อยกว่าหลักสูตรที่ตกตั้งแต่แรกเลยนะครับมันต้องมีการวิเคราะห์อะวิเคราะห์ว่ามันมีความต้องการอะไรบ้างนะครับนะจริงๆหลักสูตรเนี่ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็มีความต้องการบัณฑิตจริงนะครับนะโดยเฉพาะถ้ามีการร่วมลงทุนในการผลิตก็คือ co-creation เนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ก็มันก็จะมีภาษีมากเลยนะครับนะแล้วก็เป็นนวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษาที่กฎเกณฑ์ปัจจุบันเนี้ยไม่เอื้อให้ทำนะครับนะฮะไม่เอื้อให้ทำนะครับนอกจากนี้ก็คือการออกแบบนะครับก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเอาดีมานด์มาเป็นตัวตั้งนะครับมีความชัดเจนว่าจบไปแล้วเนี่ยมีความมั่นใจนะว่ามีโอกาสได้ทำงานสูงนะครับนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของคุณลักษณะของบัณฑิตนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบการเรียนรู้นะครับนะก็จะดูเลยว่าการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยมันตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตมากน้อยขนาดไหนนะครับนะฮะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไหมนะครับแล้วก็ไม่ทำแบบเดิมๆอ่ะไม่ทำแบบเดิมๆนะครับถ้าทำแบบเดิมๆก็ทำไปได้นะครับนะฮะก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมนะครับสิ่งที่เราทำมาแล้วเราก็พบนะฮะก็คือว่ามันมีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะฮะเช่นเป็นคอนซอร์เตียมในอดีตที่ผ่านมานี่แค่ transfer เครดิตจากมหาลัยหนึ่งไปมหาลัยหนึ่งยังยากเลยนะ forget it เลยไอ้พูดถึงเรื่องคอนซอร์เตียมที่มาจัดการศึกษาร่วมกันเนี่ยแต่ปัจจุบันมีแล้วนะครับแล้วก็มีหลายหลักสูตรด้วยที่ทำตรงนี้นะครับนะแล้วก็มีดีมานด์คอนซอร์เทียมด้วยนะครับก็คือทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชน นะครับแล้วก็มีการทำร่วมกับสภาวิชาชีพด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคอนซอร์เทียมเนี่ยเป็นคอนซอร์เทียมกับมหาวิทยาลัยเองกับผู้ใช้บัณฑิตแล้วก็กับสภาวิชาชีพ โทษนะครับแล้วก็เป็น competency based นะครับเน้นในเรื่องของสมรรถนะของผู้เรียนนะครับแล้วก็มีการออกแบบหลักสูตร ใหม่ๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการเรียนแบบเป็นโมดูลนะครับนะหรือการพัฒนาเทคนิคกับ soft skill ไปพร้อมๆกันนะครับ ขอบคุณครับ อันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยมีความเวลาเขาต้องการคนเนี่ยเขาต้องการตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเวลาเราจะดึงบริษัทต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยคำถามแรกที่เขาถาม BOI ก่อนเลยคือว่ามีคนไหมไอ้แล้วคนของเขาที่เป็น high skill นะครับเป็นไม่ใช่เป็นแค่แรงงานทั่วไปเพราะว่าเราขยับเราต้องการดึงไอ้บริษัทที่ทำ R&D หรือว่ามี high tech เข้ามาเนี่ยนะฮะเขาต้องการ high skillนะครับ high skill worker เนี่ยนะฮะเขาจะถามเลยถ้าเราไม่มีเขาก็ไม่มาใช่ไหมครับนะฮะถ้าเขามาเนี่ยเขาต้องการรวดเร็วบางทีเราก็ต้องผลิตให้ด้วยความรวดเร็วแต่แน่นอนว่าเวลาเราทำอะไรรวดเร็วเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันจะได้ดีนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่มันมั่นใจมันมีนวัตกรรมในการที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตออกมานี่ต้องมั่นใจอะว่ามีโอกาสได้ดีอะใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นการขยายจำนวนการผลิตกำลังคนเนี่ยนะบางหลักสูตรเสนอหลักสูตร3ปีนะครับแต่ว่าพอโคครีเอทมีอะไรที่เข้มข้นเรามั่นใจนะครับว่าจะทำได้แล้วก็เอกชนเข้ามาร่วมนะครับนะฮะเราก็มีการอนุมัติตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิตนะครับมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพได้ด้วยนะครับให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ soft skill technical skill ก็ดีขึ้นนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆมันก็คือหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติแล้วอ่ะนะครับนะฮะ
อันแรกเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของหลักสูตรการผลิตและพัฒนากำลังคนฉุกเฉินทางด้านการแพทย์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นหลักสูตรที่วิทยาลัยการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับนะฮะผลิตกำลังคนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมั้งไอตัวเลขมันไอตัวอักษรมันขาวๆหายไปมองไม่ชัดนะครับนะฮะอันที่สองเนี่ยเป็นหลักสูตรผลิตบุคลากรไฮเทคองค์ประกอบนะอันนี้เป็นของของมหาวิทยาลัยเอกชนก็คือมหอการค้าแล้วก็ทำร่วมกับ Harbor Space ของสเปนนะครับนะฮะของสเปนเลยนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรฮิตมากเลยนะฮะมีคนเข้าเรียนเยอะมากนะครับนะฮะหลายสาขาด้วยนะครับนะฮะอันที่3เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นคอนซอร์เทียมเนี่ยนะก็คือเรื่องของ AI แล้วก็ดิจิทัลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามอบุรพาอยู่ในคอนซอร์เทียมนี้ไหมนะครับแต่เขารันโดยมีหลักก็คือCMKL ก็คือเชียงใหม่กัวลาลัมเปอร์อ๋อไม่ใช่ คาร์เนกี้เมลอนแล้วก็คิงมงกุฎลาดกระบังนะครับนะฮะอันนี้ปล่อยมุกนิดหนึ่งนะเพื่อไม่ให้ง่วงนะฮะก็เป็นคอนซอร์เทียมนะครับเขาดีไซน์ร่วมกันเป็นคอนซอร์เทียมเสร็จแล้วหลักสูตรเนี่ยก็ไปขออนุมัติของสภาแต่ละสถาบันนะครับนะฮะไปใช้ความเป็นคอนซอร์เทียมในการออกแบบเสร็จแล้วก็การเรียนก็แชร์รีซอร์สกันนะบางอันเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ใช้เอ็กซ์เพิร์ทจากสถาบันหนึ่งก็เรียนได้ทุกสถาบันใช่ไหมครับอันนี้เป็นนวัตกรรมอันนี้บอกไว้ว่าเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้ก็มีหลายสถาบันแล้วที่หลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งนะครับนะฮะอันที่4อันนี้นี่เป็นเรื่องของอันนี้เป็นบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนะฮะก็คือเรามีสถาบันวิจัยอยู่หลายแห่งภายใต้กระทรวงอวซึ่งแต่ก่อนมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่ว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์สถาบันเรื่องทางด้านอะไรนะเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศจิสดานะครับนะฮะซิงโครตอนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีการร่วมกันอันนี้ก็เป็นคอนซอร์เทียมเหมือนกันนะฮะโดยมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเป็นหลักนะครับในการทำร่วมกับสถาบันวิจัยเหล่านี้แล้วก็ภายใต้ทัชวิทย์ TAS นะทัชวิทย์นะฮะร่วมกันจัดการศึกษานะครับนะแล้วก็เอาต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยนะครับนะฮะอนุมัติไปแล้วนะครับแต่ว่าการดำเนินการเนี่ยกำลังเริ่มนะครับนะฮะอันที่5เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ต้องการตอบโจทย์กำลังคนอย่างรวดเร็วเลยนะฮะของจุฬาวิศวะจุฬาคอมพิวเตอร์เขาเสนอหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ทางด้านการผลิตกำลังคนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับนะฮะเน้นการฝึกกับผู้ประกอบการเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยรายละเอียดนะครับนะฮะสามารถพัฒนาทักษะประกอบอาชีพภายใน2ภาคเรียนนะครับแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคทรายเทอมเลยนะครับเป็นเซอร์ติฟิเคทรายเทอมว่าแต่ละเทอมได้อะไรแล้วก็ทำงานเป็นแคปสโตนโปรเจกต์นะครับอันที่4เป็นอุตสาหกรรมขออภัยนะครับขอดื่มน้ำก่อนเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะเป็นหลักสูตรผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการบินของวทล.ตะวันออกแต่นี่จำนวนคนที่มาเรียนยังไม่เยอะอย่างน้อยนะครับนะฮะหลักสูตรอื่นๆก็อย่างเช่นในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับนะฮะการพัฒนาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมนะครับผู้นำธุรกิจสุขภาพนะครับนะฮะจะเห็นว่าไอ้เหล่านี้มันตอบโจทย์ไอ้ข้างบนที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นทั้งนั้นเลยนะนะฮะเรื่องของการผลิตเรื่องของสุขภาพองค์รวมพวกนี้นะครับนะฮะทีนี้ผมยกตัวอย่างของจุฬาให้ดูนะจุฬาเนี่ยเขาทำเป็นระยะนำร่องนะครับนะฮะก็ผู้จบม.6ปกตินี่แหละผ่านระบบ
TCAS เนี่ยนะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับพัฒนาทักษะให้ได้ภายใน2ภาคเรียนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยมีความหลากหลายใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์นะครับขยายขนาดห้องเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะตอบโจทย์การสร้างคนเนี่ยได้เยอะนะครับเป้าหมายก็คือ 1,200 คนนะครับนะฮะแล้วก็ทำเป็นแคปซูลโปรเจกต์อย่างที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยก็จะมีการขยายผลเพราะว่าความต้องการคนด้านเนี่ยสูงมากๆนะครับและทีนี้พอจุฬาทำเนี่ยมันก็มีเครดิตอะนะครับนะฮะอันนี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะฮะก็คือเรียน3ปีนะครับพอปีที่4เนี่ยก็ไปทำงานจริงเลยโคออปเลยก็เหมือนกับไปทำงานเลยอะนะครับแล้วก็ได้ปริญญาตรีนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเหมือนกับเรียน3ปีอะนะฮะนะครับนะแล้วก็มีบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยโอ้หลายแห่งเลยนี่เลยนะครับนะจริงๆเรามีบริษัทเยอะนะในแถวๆนี้ถ้าเราไปลองคุยดูนะครับแต่ว่าของอาจารย์นี่ก็เป็นทางด้านบัณฑิตอันนี้จะเป็นปริญญาตรีนะครับแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันได้นะครับนะทีนี้ใน EEC เนี่ยแต่นิดนึงจริงๆก็ผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากหรอกนะให้อาจารย์เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความต้องการแรงงานใน5ปี 470,000 ตำแหน่งอะแต่ว่ามันรวมทั้งหมดอะนะฮะนะครับแต่ว่ามันก็มหาศาลถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอ่ะคือความต้องการเนี่ยมันสูงเราทำยังไงเราตอบโจทย์ให้ได้นะครับนะแล้วอุตสาหกรรมเป้าหมายก็เนี่ยนะครับ12อุตสาหกรรมนะครับนะจาก10 S curve เดิมบวกกับเรื่องของไอ้ defense technology แล้วก็เรื่องของพัฒนาบุคลากรนะครับนะฮะทีนี้ผมก็ไปส่องของมอบูนิดนึงนะฮะอันนี้ให้เจ้าหน้าที่ที่สำนักวิจัยคุณอภิญญาที่มออช่วยดูให้นิดนึงนะฮะวิเคราะห์มาแบบคร่าวๆนะครับว่าจะเห็นว่าไอ้เนี่ยความเข้มแข็งถ้าเห็นวงใหญ่ๆนี่ก็คือมีเยอะใช่ไหมครับนะฮะบนความเข้มแข็งของทางด้านมอบูรพานะครับนะฮะถ้าเราจะยกพีระมิดหรือว่าเจดีของมอบูรพาให้สูงๆเนี่ยมันก็ต้องไปมองไอ้ตรงที่เยอะๆใหญ่ๆเนี่ยเป็นหลักใช่ไหมครับนะฮะไอ้ที่เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ก็ดำเนินการตามปกติไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าจะสร้างยอดมันต้องมีไซส์ที่ดีหลักสูตรต่างๆมันก็ควรจะมุ่งเน้นเอาพวกเนี้ยมานะฮะนะฮะเป็นตัวตั้งนะครับผมไม่ลงลึกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยนะฮะขอแถมนิดนึงเพราะว่าท่านคณบดีอยากจะให้พูดเรื่องของการจัดการบัณฑิตศึกษาที่เป็นรูปแบบสหวิทยาการนะครับผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะครับของผมนะครับสมัยที่บริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับ เนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าไอการทำงานปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องของบัณฑิตศึกษาหรือเรื่องวิจัยบัณฑิตศึกษามันต้องตอบโจทย์วิจัยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะงานวิจัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทำงานวิจัยชิ้นเล็กๆนะครับมันก็จะได้เป็นโปรเจกต์เล็กๆนะฮะแล้วก็มันไม่สามารถไปตอบโจทย์อะไรที่เป็นความต้องการใหญ่ๆได้นะครับทีนี้ถ้าจะต้องการตอบโจทย์อะไรที่มันใหญ่อย่างเช่นแผนวว.น.ที่ให้มาเนี่ยในบางโปรแกรมในหลายๆโปรแกรมเนี่ยนะฮะมันต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมากแล้วก็หลากหลายสาขางานวิจัยเหล่านั้นพอจะทำงานวิจัยเหล่านั้นได้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีความรู้ที่หลากหลายหลายสาขาเข้ามาทำไม่ว่าเรื่องการผลิตที่จะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลใช้ทั้งโรบอติกใช้ทั้งหุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งบางทีต้องมีความรู้ทางด้านบริหารทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับทีนี้ไอ้หลักสูตรที่มันจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้ถ้าเรายังจะเป็นหลักสูตรนี้หลักสูตรนั้นนิดๆหน่อยๆตรงอยู่เนี่ยเป็นแบบคอนเวนชั่นเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์เหล่านี้มันจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่สำคัญนะครับแต่ว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ถ้าจะตอบโจทย์เหล่านี้เนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมนะฮะหลักสูตรต้องเป็นสหวิทยาการมากขึ้นนะครับพอทำเป็นหลักสูตรสหวิทยาการเนี่ยนะครับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยไทยแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมไทยเนี่ย
ไม่ค่อยเอื้อให้เกิดการทำงานแบบนี้ถูกไหมครับนะฮะเพราะเราชินอยู่กับการทำงานอยู่ในภาควิชาอย่างมากในคณะนะฮะเราแทบจะไม่รู้จักคนนอกคณะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำในเรื่องของผมอยู่วิศวะอยากจะทำเรื่องของเศรษฐศาสตร์ผมไม่รู้จักอาจารย์เศรษฐศาสตร์ท่านคนหนึ่งแล้วถ้าจะทำหลักสูตรที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรทำยังไงสุดท้ายเราก็ทำอยู่แบบเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่ามันมีความสำคัญที่จะทำอะไรที่เป็นสหวิทยาการนะครับถ้าจะทำเป็นหลักสูตรสหวิทยาการเราอาจต้อง identify สาขาหรือโจทย์ให้ดีๆว่าหลักสูตรมันควรจะไปตอบโจทย์อะไรแล้วต้องการกำลังคนจากสาขาไหนบ้างจากคณะไหนบ้างจากหลักสูตรไหนบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็น เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเลยไม่ว่าบัณฑิตวิทยาลัยนะครับหรือว่าคณะต่างๆถ้าให้คณะเริ่มเนี่ยอาจจะยากถ้าบัณฑิตวิทยาลัยเริ่มเนี่ยจะง่ายกว่าเพราะว่าสามารถ pool resource จากหลายๆคณะเข้ามาได้แต่เพียงแต่ identify ให้ได้ว่ามันต้องการสาขาไหนต้องการหลักสูตรอะไรเข้ามาทำงานร่วมกันในเรื่องอะไรมันใกล้ๆกับ เป็น issue base อะมันไม่ใช่เป็น discipline base ถ้าเป็น discipline base มันก็คือไบโอเคมวิศวะเครื่องกลใช่ไหมคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์อันนี้คือ discipline แต่ถ้าเป็น issue base อะเรื่องของ PM 2.5 เรื่องของพลังงานเรื่องของอุตสาหกรรมอะไรนะชีวภาพพวกนี้มันต้องการความเชี่ยวชาญสาขาไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องพูลรีซอร์สเข้ามาแล้วก็ดีไซน์ด้วยกันนะครับผมเคยทำหลักสูตรพลังงานนะครับเป็น interdisciplinary graduate school เป็นนโยบายนะครับนะฮะ ทำหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษาเนี่ยฮะนะครับในมอเองเนี่ยเรามีวิทยาเขตอยู่ทั้งหมด5แห่งนะครับแล้วเราก็มีคนกระจัดกระจายไม่เพียงแต่หลายคณะนะฮะหลายวิทยาเขตด้วยทีนี้วิทยาเขตเล็กวิทยาเขตน้อยก็ไม่มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอาจารย์มีศักยภาพในการทำวิจัยแต่ไม่สามารถที่จะทำวิจัยไม่สามารถรับบัณฑิตศึกษาเข้ามาทำวิจัยได้เพราะว่าไม่มีหลักสูตรถ้าทำแบบเดิมก็ไม่สามารถทำได้แต่ถ้ามันมีตัวกลางอยู่ตรงนี้เป็นหลักสูตรกลางนะครับ อาจจะให้คณะใดคณะหนึ่งรับผิดชอบก็ได้แต่รันเป็นหลักสูตรกลางหรือบัณฑิตวิทยาลัยจะรันเป็นหลักสูตรกลางของบัณฑิตวิทยาลัยก็สามารถทำได้แล้วก็อาจารย์ที่อยู่ตามวิทยาเขตหรือตามคณะที่ไม่มีหลักสูตรเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้หลักสูตรตรงเนี้ยรับบัณฑิตศึกษาเข้ามาทำวิจัยได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เกิดผลงานได้ด้วยแล้วก็มันเกิดความการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มันหลากหลายเป็นสหวิทยาการได้นะครับนะอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นทิศทางที่เราน่าจะลองคิดดูแต่ว่าต้องตั้งต้นด้วยโจทย์วิจัยที่ชัดเจนแล้วก็หลักสูตรอะไรที่จะมารองรับอาจจะไม่เป็นหลักสูตรเดียวก็ได้หลายหลักสูตรก็ได้นะครับ